จะเป็นอย่างไรเมื่อตำนานแห่งยุคสมัยที่2ของดินแดน Middle Earth ที่ยังไม่ถูกกล่าวถึงมาก่อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อย้อนไปหลายพันปีก่อนเหตุการณ์ The Hobbit และ The Lord of the Ringsหลังจากการพ่ายแพ้ของจอมอสูรมอร์กอธเจ้านายของซาวรอนและทำให้พวกออคต้องหายสาบสูญไปเหล่าเอลฟ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์ต่างๆที่กำลังสร้างยุครุ่งเรืองให้กลับมาอีกครั้งแต่ทว่าความชั่วร้ายมันได้หวนกลับคืนมาเหตุการณ์ทั้งหมดจะนำไปสู่ที่มาของแหวนวิเศษและพันธมิตรครั้งสุดท้ายระหว่างมนุษย์กับเอลฟ์ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของมหาสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสูบซีรีส์ออริจินอลเรื่องใหม่ล่าสุดของ Amazon Prime อย่าง The Lord of the Ring The Ring of Power ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่เด็กหญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าการาเดลตอนนี้เธอกำลังพับเรือเพื่อที่จะปล่อยให้มันลอยไปตามกระแสน้ำแต่ทว่าเธอก็ถูกเพื่อนๆแกล้งปาก้อนหินใส่เรือเธอจนทำให้มันจมลงจนกระทั่งสิ่งนั้นมันทำให้เธอโกรธอย่างมากและเธอกำลังจะเข้าไปทำร้ายเพื่อนก่อนที่พี่ชายของเธอที่มีชื่อว่าฟินล็อตจะเข้ามาห้ามเอาไว้ฟินล็อตที่เป็นนักรบชาวเอลฟ์เขาได้เข้ามาปลอบใจน้องสาวและบอกเหตุผลว่าทำไมเรือถึงลอยน้ำในขณะที่ก้อนหินนั้นจมน้ำฟินล็อตบอกว่าก้อนหินนั้นมองเห็นเบื้องล่างความมืดมิดที่กว้างขวางส่วนเรือนั้นก็เห็นความมืดเหมือนกันแต่เห็นคนละแบบความมืดที่คอยดึงมันให้จมลงเรือไม่ได้ก้มมองเบื้องล่างแต่มันเหงื่อยขึ้นจดจ่อกับแสงที่จะนำทางบนท้องฟ้าคาราเดลจึงถามพี่ชายว่าบางครั้งเธอก็สับสนเพราะว่าแสงบนผิวน้ำก็สว่างเท่ากับแสงบนท้องฟ้าทำให้ไม่รู้ทิศทางว่าทางไหนขึ้นทางไหนลงพี่ชายจึงบอกความลับกับการาเดลก่อนที่จะบอกให้น้องสาวคิดเอาเองบ้างเพราะว่าเขาไม่อาจจะมานั่งบอกสิ่งต่างๆให้กับเธอตลอดไปและต่อมาต้นไม้เงินต้นไม้ทองแห่งวาลินอร์ที่คอยให้แสงสว่างต่อโลกใบนี้ถูกจอมมารที่มีชื่อว่ามอร์กอธเผาทำลายไปและได้ทำการขโมยเอามณีที่มีชื่อว่าซิมโมริลไปส่งผลทำให้ฟินล็อตต้องร่วมเดินทางเข้าสู่สมรภูมิรบในดินแดนมิดเดิลเอิร์ธแต่ทว่าสงครามในครั้งนั้นได้พากชีวิตเหล่าทหารเอลฟ์และพวกออกไปเป็นจำนวนมากเวลาผ่านไปหลายร้อยปีสงครามที่ยืดเยื้อมานานก็ได้จบลงการาเดลได้เติบโตขึ้นและได้ขึ้นมาเป็นแม่ทัพของกองทัพทางเหนือหลังจากสงครามจบลงทำให้หัวหน้าอสูรอย่างมอร์กอธถูกกำราบไปเหลือเพียงแค่ลูกน้องของมันที่มีชื่อว่าซาวรอนที่ยังรอดชีวิตมาได้ซาวรอนได้รวบรวมกำลังพลออกเอาไว้มากมายฟินล็อตได้สาบานว่าจะออกตามล่ากำจัดซาวรอนแต่กลับกลายเป็นว่าซาวรอนได้ทำการฆ่าฟินล็อตและได้ทำสัญลักษณ์บนตัวฟินล็อตเอาไว้สัญลักษณ์ปริศนาที่ยังไม่มีใครสามารถถอดความมันได้และจากการตายของพี่ชายอย่างฟินล็อตทำให้การาเดลต้องสานต่อคำสาบานของพี่ชายที่จะออกตามล่าซาวรอนเธอได้นำทหารเอลฟ์ออกเดินทางไปทุกที่ในดินแดนมิดเดิลเอิร์ธเธอใช้เวลาหลายร้อยปีเพื่อออกตามหาซาวรอนและสมุนอย่างพวกออคที่ได้หายไปจากดินแดนแห่งนี้การาเดลได้เดินทางมุ่งหน้าขึ้นไปตอนเหนือพวกเขาต้องเดินทางฝ่าพายุเพื่อมุ่งหน้าไปยังปราสาทของซาวรอนสถานที่ที่พวกออคได้มารวมตัวกันพวกเขาได้ทำการสำรวจที่นั่นจนการาเดลได้พบเข้ากับซากออคที่ถูกสาปเอาไว้โดยเวทมนต์คาถาโบราณระหว่างนั้นการาเดลได้สังเกตเห็นร่องรอยอะไรบางอย่างมันคือสัญลักษณ์ของซาวรอนล่าสุดที่เธอได้เห็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือบนร่างกายพี่ชายของเธอการาเดลจึงสั่งให้ลูกน้องของเธอได้พักผ่อนและจะออกเดินทางขึ้นเหนือไปอีกแต่ลูกน้องของเธอก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าพวกเขาฝ่าฝืนคำสั่งมาแล้วหลายเดือนเขาจึงนำเสนอว่าควรที่จะเดินทางกลับและขอความเห็นจากจอมราชันแต่การาเดลก็ยังยืนยันคำเดิมเธอจะไม่กลับไปหากไม่ทราบว่าศัตรูอสูรเหล่านั้นถูกกำจัดไปจนหมดแล้วและในระหว่างนั้นหนึ่งในผู้ติดตามของการาเดลได้พบเข้ากับอสูรโทที่อาศัยอยู่ในปราสาทแห่งนี้แต่ถึงพวกเขาจะพยายามช่วยกันจัดการกับมันก็ไม่อาจสู้มันได้จนกระทั่งการาเดลได้ใช้ทักษะการต่อสู้ของเธอกำราบอสูรลงไปได้หลังจากจบเรื่องการาเดลได้บอกผู้ติดตามของเธอไปพักผ่อนซะเพราะว่าวันพรุ่งนี้พวกเขาจะต้องออกเดินทางกันต่อแต่ว่าไม่มีใครที่ร่วมเดินทางไปกับเธอเลย
ทุกคนต่างถอนตัวในการร่วมเดินทางไปตามหาซาวรอนทำให้พวกเขาต้องเดินทางกลับไปยังเมืองเอลฟ์ในดินแดนทางใต้โรวานีออนทุ่งหญ้ารกร้างมนุษย์นักเดินทาง2คนกำลังออกล่าสัตว์โดยที่พวกเขาได้ทำการแบกเขากวางมาด้วยก่อนที่พวกเขาจะเดินผ่านไปซึ่งที่นั่นเป็นแหล่งอาศัยของคนตัวเล็กอย่างเผ่าพันธุ์ฮาฟูดหลังจากนักเดินทางได้เดินจากไปพวกเขาได้ออกมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติและชนเผ่านี้ก็มีเด็กหญิงที่มีชื่อว่าโนริเธอได้ทำการพาเหล่าเด็กๆออกไปนอกกำแพงและได้ลักลอบเข้าไปเก็บเบอร์รี่พวกเธอทำการเด็ดเบอร์รี่กินอย่างอร่อยจนกระทั่งเด็กหญิงได้พบเข้ากับรอยเท้าอะไรบางอย่างมันคือรอยเท้าของหมาป่าและเมื่อรู้ว่าที่นี่มีหมาป่าอยู่โนริจึงพาพวกเด็กๆกลับเข้าไปในกำแพงทางด้านลินดอนดินแดนแห่งไลท์เอลฟ์ตอนนี้เอลรอนที่เขามีบทบาทเป็นนักการทูตของเมืองเอลฟ์ได้ทราบว่าตอนนี้กาลาเดลเพื่อนของเขาได้เดินทางกลับมาแล้วเอลรอนจึงรีบเดินทางไปพบกับกาลาเดลกาลาเดลได้เล่าเหตุการณ์ที่เธอได้เจอมาให้กับเอลรอนได้ฟังว่าเธอนั้นไม่พบกับกองทัพของพวกออกเลยแต่เธอก็พบเข้ากับสัญลักษณ์ของซาวรอนเธอเดินทางกลับมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาขอผู้ติดตามกลุ่มใหม่ไปเธอต้องการจะคุยกับกิลการัสและชายเอลแห่งลินดอนแต่เอลรอนก็บอกว่าหลังจากการเฉลิมฉลองเสร็จแล้วเขาจะเข้าไปขอผู้ติดตามให้กับเธอหลังจากที่กลับมาจากฟาร์มโนริเธอได้เข้ามาถามแม่ของเธอเพราะว่าเธอสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนทางใต้แต่แม่ของเธอก็ไม่สามารถตอบได้โนริต้องการที่เอลรู้ว่ามันมีสิ่งมหัศจรรย์อะไรบ้างที่มันอยู่นอกดินแดนแห่งนี้แม่ของเธอจึงบอกว่าเหมือนกับทุกครั้งที่เธอได้บอกกับลูกสาวเอลต้องดูแลผืนป่าคนแคระต้องดูแลเหมืองมนุษย์ต้องดูแลธัญพืชแต่ฮาฟุตอย่างเราเป็นอิสระจากภาระเหล่านั้นเส้นทางการใช้ชีวิตของฮาฟุตกำหนดโดยฤดูกาลไม่มีใครเดินแตกแถวและจะไม่มีใครต้องเดินเพียงลำพังเพราะสิ่งนี้เองทำให้ฮาฟุตอยู่รอดมาได้ก่อนที่โนริที่หยิบเอาเบอร์รี่มาให้กับแม่ของเธอทางด้านของเมืองลินดอนพวกเขาได้จัดพิธีเฉลิมชัยให้กับกลุ่มกาลาเดลทำให้พวกเขาจะได้เดินทางไปที่ฟาเวสเดินทางข้ามทะเลเพื่อไปอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปชั่วนิดนิรันดร์ระหว่างที่ทุกคนกำลังดีใจกับสิ่งที่พวกเขาได้รับอยู่นั้นกาลาเดลกลับไม่รู้สึกแบบนั้นเธอยังคงทำตามคำสาบานของพี่ชายยังไม่สำเร็จระหว่างที่เธอกำลังยืนดูอนุสรณ์รูปสลักพี่ชายของเธอเอลรอนได้เข้ามาพบกับเธอกาลาเดลไม่ต้องการที่จะเดินทางไปยังดินแดนนิรันดร์เพราะว่าตอนนี้ภารกิจของเธอยังไม่สำเร็จเธอจะต้องออกตามล่าซาวรอนต่อก่อนที่เอลรอนจะบอกว่าเขาเอาสัญลักษณ์ของซาวรอนไปแจ้งกับราชามาแล้วและตอนนี้ราชาก็ไม่สนับสนุนให้กาลาเดลออกเดินทางเพื่อตามหาซาวรอนต่อเอลรอนจึงขอให้กาลาเดลเดินทางไปยังดินแดนนิรันดร์เพราะว่าเธอสู้มามากพอแล้วถึงเวลาที่เธอจะต้องวางดาบลงได้แล้วทำให้กาลาเดลต้องเก็บเอาเรื่องนี้ไปคิดก่อนที่ดินแดนทางใต้ที่อยู่ของพวกมนุษย์ตอนนี้เอลป่าได้เดินทางเข้ามาตรวจดูในบาร์ของเหล่ามนุษย์เอลป่าคนนี้เขามีชื่อว่าอารอนเดียเขาเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆจากผู้คนที่นี่เจ้าของร้านบาร์เล่าจึงเล่าว่าเมื่อวันก่อนก็มีคนที่เดินทางมาจากตะวันออกได้เดินทางมาที่นี่ก่อนที่ชายคนหนึ่งที่อยู่ในบาร์จะลุกขึ้นมาต่อว่าอารอนเดียจนกระทั่งจะมีเรื่องชกต่อยกันอารอนเดียได้เข้ามาห้ามเอาไว้และเขาก็ได้ออกมาจากบาร์จนพบเข้ากับหมอยาหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าบอนวินก่อนที่เธอจะยื่นเอาเมล็ดดอกไม้อัลฟิลินให้กับอารอนเดียระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีคนเข้ามาเห็นทั้งสองทำให้อรอนเดียต้องเดินจากมาระหว่างที่เดินทางกลับไปที่ด่านหน้าอรอนเดียกับเมดอได้รับประกาศจากราชาว่าตอนนี้สงครามได้สิ้นสุดลงแล้วทำให้ด่านหน้าถูกยกเลิกไปส่งผลทำให้พวกเขาได้กลับบ้านระหว่างที่อรอนเดียกำลังคิดหนักอยู่นั้นหัวหน้าของเขาได้เข้ามาพบตอนนี้อรอนเดียยังทำใจไม่ได้ที่จะต้องจากที่นี่ไปเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่มามากกว่า70ปีแล้วทางด้านของหมอยาอย่างบอนวินเธอกำลังสอนลูกชายที่มีชื่อว่าทีโอทำการบดยาอยู่จนกระทั่งเธอพบว่าในตอนนี้อรอนเดียได้เดินทางมาหาเธอที่นี่เขาเดินทางมาที่นี่ก็ที่จะบอกลาบอนวินก่อนที่ทีโอจะเข้ามาบอกว่าตอนนี้มีคนมาหาเธอชายแก่ได้พาวัวของเขามารักษาเพราะว่าในตอนนี้มันกำลังป่วยอยู่ก่อนที่อารอนเดียจะเข้าไปดูอาการ
จนพบเข้ากับของเหลวสีดำที่มันได้ไหลออกมาจากตัววัวอารอนเดียจึงถามว่าวัวนั้นไปกินหญ้าไกลแค่ไหนชายเลี้ยงวัวจึงบอกว่าอาจจะไปไกลถึงชุมชนที่มีชื่อว่าฮอร์เดนทำให้อรอนเดียต้องรีบออกเดินทางไปที่ฮอร์เดนเพื่อที่จะตรวจสอบว่าที่นั่นมีอะไรอยู่และในครั้งนี้บอนวินก็ขอติดตามเขาไปด้วยหลังจากทราบว่าแม่ของเขาได้เดินทางไปกับเอลทีโอได้เข้าไปเอาของที่เขาได้ซ่อนเอาไว้มันคือดาบเวทมนต์มอร์กูเบตซึ่งในดาบนั้นมันก็มีสัญลักษณ์ของชาวรอนอยู่ด้วยก่อนที่มันจะทำการปลดปล่อยพลังออกมาทางด้านของคณะเดินทางเอลที่กำลังมุ่งหน้าไปยังดินแดนเนรันเอลรอนได้เข้ามาแจ้งกับราชากิลการัสว่ากาลาเดลนั้นมุ่งมั่นที่ตามหาซาวรอนซึ่งเอลรอนก็กำลังกังวลเกี่ยวกับเงามืดที่เพื่อนสาวของเขากำลังตามหากิลการัสจึงบอกว่าสิ่งนั้นมันได้จบไปแล้วก่อนที่กิลการัสจะส่งให้เอลรอนไปทำงานกับลอร์ดเซลบิมบอร์ทางด้านของซาร์ด็อกเขาได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้ท้องฟ้ามันได้เปลี่ยนไประหว่างที่ทั้งสองกำลังออกเดินทางไปที่ฮาร์เดนพวกเขาได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างตอนนี้ที่ฮาร์เดนนั้นมันเต็มไปด้วยเปลวไฟแห่งความพินาศทางด้านของเรือที่กำลังแล่นเข้าไปสู่ดินแดนเนรันระหว่างนั้นกาลาเดลได้สังเกตเห็นว่ามันมีเสียงเพลงได้ดังออกมาจากดินแดนที่พวกเขากำลังจะเดินทางไปท้องฟ้าและแสงสว่างได้สว่างขึ้นทุกอย่างรอบด้านกลายเป็นสีขาวแต่ทว่ากาลาเดลที่กำลังจะเข้าไปนั้นเธอได้คิดถึงคำพูดของพี่ชายจนทำให้เธอเปลี่ยนใจที่จะสละสิทธิ์ไม่เดินทางเข้าไปสู่ดินแดนเนรันในขณะเดียวกันนั้นมันก็มีอุกกาบาตพุ่งผ่านผู้คนที่อยู่บนพื้นโลกและมันก็ได้พุ่งตกลงใกล้ๆกับชนเผ่าฮาฟูดที่อาศัยอยู่ที่นั่นโนริที่เห็นแบบนั้นเธอจึงเข้าไปดูก็พบเข้ากับชายปริศนาที่ตกลงมาพร้อมกับอุกกาบาตหลังจากพบว่าตอนนี้มีชายปริศนาได้ตกลงมาพร้อมกับอุกกาบาตโนริที่อยากรู้ว่าชายคนนั้นเป็นอะไรกันแน่เอลฟ์ก็ไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่เชิงก่อนที่เพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าป๊อปปี้จะได้ตามเธอมาเธอพยายามเข้ามาห้ามโนริและต้องการให้เพื่อนสาวกลับไปยังหมู่บ้านจนกระทั่งโนริตกลงไปในหลุมอุกกาบาตในขณะที่มือของเธอนั้นไปโดนเข้ากับเปลวไฟเธอพบว่าเปลวไฟนั้นมันไม่ร้อนเลยโนริได้เข้าไปดูใกล้ๆเพื่อสำรวจว่าชายคนนี้ตายหรือยังก่อนที่ชายปริศนาจะจับแขนเธอเอาไว้ชายแก่ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพายุเพลิงที่ได้พัดพาเปลวไฟให้ลุกขึ้นก่อนที่เขาจะสลบไปอีกครั้งพวกเธอจะต้องพาชายร่างใหญ่ไปซ่อนที่ไหนสักแห่งถ้าปล่อยไว้แบบนี้ม้าป่าจะต้องคาบเขาไปกินแน่ๆทางด้านของซาร็อกหัวหน้าเผ่าฮาฟูดเขาคิดว่าสิ่งที่ได้พบเจอนั้นมันคือดาวตกก่อนที่เขาจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจจะเป็นรางที่ไม่ดีมาวาจึงเสนอให้ยายโรครากไปตั้งหมู่บ้านที่ใหม่ทางด้านของโนริกับป๊อปปี้พวกเธอได้ช่วยกันนำร่างของชายปริศนาไปซ่อนเอาไว้ป๊อปปี้จึงถามว่าทำไมเธอจะต้องทำแบบนี้ช่วยชายแปลกหน้าเอาไว้ทำไมโนริได้ตอบไปว่านี่อาจจะเป็นโชคชะตาที่พาให้ชายคนนี้ตกลงมาใกล้ๆหมู่บ้านของเธอก็ได้และเธอก็ขอให้ป๊อปปี้เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับทางด้านของหมู่บ้านฮอร์เดนตอนนี้อารอนเดียและบอนวินทั้งสองได้เข้ามาสำรวจภายในหมู่บ้านก็พบว่าที่นี่มันไม่มีแม้กระทั่งศพหรือคนที่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะพบความจริงว่าจริงๆแล้วรอยแยกนั้นมันไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่เป็นอุโมงค์ที่ใครสักคนได้ขุดเอาไว้อารอนเดียจึงบอกให้บอนวินเดินทางกลับไปเตือนคนอื่นๆส่วนตัวเขานั้นจะลงไปสำรวจว่าอุโมงค์นี้มันไปทางไหนกันแน่ที่เมืองเอเลกิออนอาณาจักรเอลฟ์ช่างฝีมือตอนนี้เอลรอนได้เข้ามาทำงานช่วยเคลบิมและที่นั่นเอลรอนก็ได้พบกับอุปกรณ์ที่ใช้สร้างซิโมริลและตอนนี้เซลบิมตั้งใจที่จะสร้างปราการที่สามารถปฏิวัติมิดเดิลเอิร์ธได้แต่ปัญหาก็คือเขาจะต้องสร้างให้เสร็จก่อนฤดูใบไม้ผลิซึ่งเคลบิมก็ไม่มีกำลังคนงานมากมายขนาดนั้นเอลรอนจึงเสนอว่าบางทีพวกเขาจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากสหายเก่าอย่างคนแคะที่เมืองคาสัตดูมระหว่างที่ไปถึงเอลรอนได้เข้าไปแจ้งว่าเขาต้องการที่พบกับเจ้าชายดูรินก่อนที่จะถูกปฏิเสธกลับมาทำให้เอลรอนไม่มีทางเลือกเขาจะต้องเข้าไปคุยกับดูรินให้ได้เอลรอนจึงขอท้าประลองทำลายก้อนหินที่มีชื่อว่าพิธีซีกินทาคักก
่อนที่ทหารคนแคะจะออกมาและพาตัวแอลรอนเข้าไปด้านในซึ่งภายในนั้นมันก็คืออาณาจักรคาซัดดูมเมืองของคนแคะคนแคะได้พาเขามุ่งตรงไปยังสนามประลองจนกระทั่งเจ้าชายแห่งคนแคะดูรินได้ปรากฏตัวขึ้นพิธีซีกินทาคักได้เริ่มขึ้นการแข่งขันทำลายก้อนหินจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทนไม่ไหวการประลองในครั้งนี้ถ้าแอลรอนเป็นฝ่ายแพ้เขาจะต้องออกไปจากดินแดนคนแคะตลอดกาลแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายชนะแอลรอนจะมีสิทธิ์ขอบางสิ่งจากราชาคนแคะได้หนึ่งอย่างทั้งสองได้เริ่มการประลองการประจันหน้าระหว่างสหายเก่าได้เริ่มต้นขึ้นทางด้านของโนริเธอได้นำเอาอาหารมาให้กับชายปริศนาก่อนที่จะพบว่าตอนนี้เขากำลังเขียนอะไรบางอย่างก่อนที่ชายปริศนาจะปลดปล่อยพลังลึกลับออกมากระแสลมได้พัดผ่านอย่างแรงจนกระทั่งโนริได้บอกว่าเธอเองเป็นคนที่ช่วยเขาในคืนที่ผ่านมาเธอได้ทำการแนะนำตัวแต่ทว่าชายคนนี้กลับจำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งชื่อของตัวเองโนริได้ยื่นหอยทากให้กับเขาได้ลองกินก่อนที่เขาจะกินมันไปทั้งเปลือกทางด้านภายในหมู่บ้านฮาฟูดตอนนี้พวกเขากำลังช่วยกันเตรียมงานเทศกาลที่กำลังจะจัดขึ้นก่อนที่ลาโก้พ่อของโนริจะถูกเสาทับจนทำให้ข้อเท้าของเขาพลิกป๊อปปี้ที่เห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งเข้ามาแจ้งโนริว่าตอนนี้พ่อของเธอได้รับบาดเจ็บและเธอก็ได้เข้าไปดูอาการจนพบว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บมันเริ่มแย่ลงในขณะที่คนทั้งหมู่บ้านก็เข้ามาดูว่ามาโก้นั้นจะสามารถอพยพย้ายถิ่นฐานได้หรือไม่ทางด้านของกาลาเดลที่เธอนั้นได้ว่ายน้ำเพื่อที่จะกลับขึ้นฝั่งและเธอก็ได้พบเข้ากับซากแพที่มีคนติดอยู่บนนั้นพวกเขาได้ช่วยเหลือกาลาเดลขึ้นมาก่อนที่หนึ่งในนั้นจะพบว่าหญิงแปลกหน้าคนนี้ก็คือเอลชายแก่บอกว่าพวกเขาถูกเวิร์มโจมตีจนเหลือเพียงแค่เท่านี้แล้วก่อนที่พวกเขาจะพบว่ามันมีธงเรือที่ได้ลอยมุ่งตรงมาทางพวกเขาแต่ทว่ามันกลับเป็นธงเรือของพวกเขาเองที่ลอยมากับเวิร์มหญิงสาวจึงบอกว่ากาลาเดลนั้นพาเวิร์มมาหาพวกเขาก่อนที่เวิร์มจะพุ่งโจมตีพวกเขาและมันก็ทำการกัดกินคนที่อยู่บนแพจนทำให้เรือแตกเป็นเสียงๆกาลาเดลพยายามว่ายน้ำหนีจากอสูรทะเลจนกระทั่งเหตุการณ์ได้สงบลงและคนที่เหลือรอดชีวิตมาได้นั้นก็คือชายคนนี้ครับเขามีชื่อว่าฮัมบันเขาได้กลับมาช่วยกระเดวเอาไว้ภาพตัดมาที่การประลองทำลายหินสองสหายเก่าไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งแอลรอนพาท่าทำค้อนหักไปก่อนที่เขาจะขอยอมแพ้เท่ากับว่าเขาจะต้องออกจากอาณาจักรคนแคะไปก่อนจะจากไปแอลรอนได้ขอให้ดูรินไปส่งเขาที่ทางออกระหว่างทางนั้นแอลรอนได้รู้ถึงสาเหตุที่ดูรินยังโกรธเขาอยู่เพราะว่าแอลรอนนั้นไม่ได้มางานแต่งงานของเขาและในตอนที่ลูกของเขาเกิดแอลรอนก็ไม่มาดูรินเสียใจอย่างมากที่สหายเก่าของเขาไม่มาหาเขาเลยตลอดเวลา20ปีซึ่ง20ปีของเอลมันอาจจะเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่สำหรับคนแคะมันไม่ใช่แบบนั้นแอลรอนจึงขอโทษดูรินและเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะเข้าไปขอโทษครอบครัวดูรินด้วยดูรินจึงพาแอลรอนเข้าไปพบกับภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าดีซาดีซาได้ชักชวนให้แอลรอนร่วมกินมื้อเย็นกับพวกเขาระหว่างที่ร่วมกินมื้อเย็นอยู่นั้นดีซาได้เล่าเรื่องที่ดูรินเข้ามาจีบเธอแอลรอนได้ถามถึงต้นอ่อนที่ดูรินได้นำมาปลูกเอาไว้ต้นไม้ที่เป็นตัวแทนของความมั่นคงในอาณาจักรเอลก่อนที่ดูรินจะบอกให้แอลรอนบอกความต้องการของเขามาและดูรินจะนำเรื่องนี้ไปเสนอกับพ่อของเขาที่เป็นราชาทางด้านของกาลาเดลกับฮัมบันทั้งสองได้ล่องเรือไปตามกระแสลมฮัมบันบอกว่าแผ่นดินเกิดที่เขาจากมานั้นถูกพวกออกเข้าโจมตีทำให้กาลาเดลสงสัยว่าฮัมบันมาจากไหนกันแน่แต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้บ้านของเขาไม่เหลืออีกแล้วกาลาเดลจึงบอกว่าเรื่องนี้เธอสามารถจัดการกับพวกออกได้ก่อนที่ฮัมบันจะบอกว่าพวกออกนั้นอยู่ที่ดินแดนทางใต้กาลาเดลจึงบอกให้ฮัมบันพาเธอไปที่นั่นและในตอนนี้พวกเขาก็กำลังเข้าไปในพายุทางด้านของบอนวินเธอได้รีบกลับมาแจ้งให้กับคนในหมู่บ้านของเธอให้อพยพหนีไปจากที่นี่เพราะว่าที่เมืองฮาวดอนนั้นพวกคนได้หายสาบสูญไปตอนนี้ทุกอย่างได้ถูกทิ้งร้างพวกเอลฟ์ก็พากันกลับไปหมดแล้วแต่ว่าวอร์เดสเจ้าของบาร์ก็ไม่ยอมเชื่อ
ทางด้านของทีโอเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากพื้นบ้านของเขาก่อนที่มันจะมีดวงตาปริศนาปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันนั้นอารอนเดียได้เข้าไปสำรวจภายในอุโมงค์จนเขาพบว่ามันมีตัวอะไรบางอย่างกำลังพุ่งตรงมาหาเขาอารอนเดียจึงพยายามหนีไปอีกทางเพราะถ้าเขาจะต่อสู้เขาคงต่อสู้ไม่ได้แน่ๆเนื่องจากสถานที่คับแคบเกินไปก่อนที่เขาจะถูกมืออะไรบางอย่างดึงเข้าไปด้านในทางด้านของบอนวินเธอได้กลับมายังที่บ้านของเธอและเธอก็ได้พบว่าตอนนี้บ้านของเธอนั้นถูกทำลายเข้าของไปทีโอลูกชายของเธอจึงบอกให้เธอรีบไปบอกคนอื่นๆเพราะว่าที่นี่มันมีตัวอะไรบางอย่างกำลังจะมาก่อนที่บอนวินจะรีบเข้าไปซ่อนตัวแต่ทว่าเธอก็ไม่สามารถหลบพ้นจากอสูรออกได้มันได้เข้ามาโจมตี2แม่ลูกทั้ง2ได้ช่วยกันต่อสู้ก่อนที่เธอจะสามารถตัดหัวของมันออกมาได้เธอได้นำหัวของอ็อกไปประกาศในบาร์เล่าและนี่ก็คือหลักฐานที่บอกว่าพวกเขาจะต้องอพยพหนีไปทางด้านของกาลาเดียลกับพามบันทั้ง2ต้องฝ่าพายุไปในขณะนั้นสายฟ้าได้ผ่าลงมายังกลางแพของพวกเขาและตอนนี้กาลาเดียลถูกดึงดิ่งลงไปใต้ทะเลและเมื่อฮัมบันเห็นแบบนั้นเขาจึงกระโดดน้ำลงไปช่วยดึงเธอเอาไว้ก่อนที่เขาจะใช้ดาบของกาลาเดียลตัดเชือกออกมาและพวกเขาก็สามารถรอดชีวิตมาได้ตัดภาพมาที่โนริเธอได้เข้ามาหาชายปริศนาและเข้ามาแจ้งว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกฮาฟุตจะต้องอพยพไปที่อื่นและมันก็จะไม่มีอาหารอีกแล้วระหว่างที่ชายปริศนามองไปที่โคมไฟป๊อปปี้ก็บอกว่าโคมไฟของพวกเขาทำมาจากหิ่งห้อยชายปริศนาได้ทำการเลี้ยงหิ่งห้อยให้เป็นรูปดาวและเขาจะต้องออกตามหาดาวที่เป็นแบบนั้นจนกระทั่งโนริรับปากว่าจะช่วยเขาตามหากลุ่มดาวให้ได้หลังจากนั้นพลังของชายปริศนาได้เริ่มอ่อนลงตอนนี้หิ่งห้อยได้เริ่มตายไปทีละตัวทางด้านของดูรินเขาได้เข้ามาแจ้งข่าวให้กับพ่อของเขาที่เป็นราชาคนแก่ก่อนที่ราชาแก่จะทำการเปิดกล่องออกมาและในนั้นมันก็มีบางอย่างอยู่ทางด้านของทีโอเขาได้ทำการเปิดเอาดาบมอคุนเบทขึ้นมาดูก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ดาบเล่มนี้กำลังประสานขึ้นมาใหม่บอนวินจึงบอกให้ลูกชายของเขาเริ่มออกเดินทางไปพร้อมกับคนในหมู่บ้านการอพยพได้เริ่มต้นขึ้นทางด้านของกาลาเดลกับฮามบันทั้งสองได้ลอยมาเกยตื้นที่เรือลำหนึ่งซึ่งมันก็มีใครบางคนที่อยู่บนเรือลำนั้นหลังจากที่ถูกมือปริศนาลากเข้าไปในอุโมงค์อารอนเดียได้ฟื้นขึ้นมาและเขาก็พบว่าตอนนี้มันมีแต่พวกออกเต็มไปหมดพวกมันได้ทำการลากตัวอารอนเดียไปที่ไหนสักแห่งออกพวกนี้มันได้ทำตามคำสั่งของบุคคลที่มีชื่อว่าอาดาก่อนที่มันจะโยนอารอนเดียลงกับพื้นพร้อมอุปกรณ์ในการขุดเจาะออกพวกนี้ได้ทำการจับเหล่าเอลมาใช้แรงงานในการขุดอุโมงค์ทางด้านของกาลาเดียลเธอได้ฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่บนเรือลำหนึ่งก่อนที่ฮาวรันจะเอาอาหารมาให้กับเธอเธอไม่รู้ว่าคนที่อยู่บนเรือต้องการจะช่วยหรือจับตัวพวกเขาเอาไปขังกันแน่ก่อนที่ทั้งสองจะถูกเชิญให้ไปพบกับกัปตันเรือลำนี้เขามีชื่อว่าเอเลนดิลและตอนนี้พวกเขากำลังมุ่งหน้ากลับไปที่ชายฝั่งในขณะที่เอเลนกำลังเดินจากไปกาลาเดียลพบว่าอาวุธของเธอนั้นได้อยู่กับกัปตันเรือคนนี้เรือได้แล่นตามกระแสลมจนกระทั่งเดินทางไปถึงเมืองที่มีชื่อว่านูมินอร์ดินแดนทางโลกตะวันตกอาณาจักรมนุษย์ผู้ที่เคยพักดีต่อเอลอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองอย่างมากหลังจากที่กาลาเดียลกับฮาวบรันได้เหยียบพื้นดินอีกครั้งผู้คนต่างจับจ้องมาที่เอลฮาวบรันจึงถามว่ามนุษย์อย่างเขาได้สร้างเมืองแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่กาลาเดียลจึงเล่าให้ฟังว่ามนุษย์ที่นี่ไม่เหมือนกับคนอย่างเจ้าตอนเกิดมหาสงครามบรรพบุรุษของฮาวบรันนั้นอยู่ฝั่งเดียวกับมอร์กอธส่วนคนเหล่านี้อยู่ข้างเอลหลังจากที่มอร์กอธถูกกำราบเอลจึงมอบดินแดนแห่งนี้ให้เป็นรางวัลซึ่งมันก็เปลี่ยนไปจากตอนนั้นมากเมื่อครั้งก่อนพวกเอลเคยเข้าออกดินแดนแห่งนี้ได้อย่างอิสระทั้งสองเผ่าพันธุ์นั้นเป็นมิตรต่อกันและทำการแบ่งความรู้ต่างๆจนกระทั่งนูมินอได้เลิกติดต่อกับเอลซึ่งระหว่างทางฮาวบรันก็ได้พบเข้ากับร้านตีเหล็กเขาจึงมองเห็นหนทางที่เขาจะทำงานอยู่ที่นี่ชีวิตใหม่ในดินแดนตะวันตกเอเลนได้พากาลาเดียลกับฮาวบรันเข้ามาพบกับพระราชินีมิเลียนการมาของเอลในครั้งนี้
ต่างสร้างความฮือฮาให้กับชาวนูมินอราชินีจึงสั่งให้เอลฟ์บอกชื่อของเธอมาก่อนที่ทั้งสองจะแนะนำตัวและที่ปรึกษาของราชินีอย่างปราซอนได้สงสัยว่ามนุษย์กับเอลฟ์ได้ร่วมทางกันได้อย่างไรทั้งสองจึงเล่าให้ฟังว่าพวกเขานั้นพบกันอย่างบังเอิญก่อนที่กัปตันเรือของนูมินอจะเข้ามาพบกับพวกเขาที่กลางทะเลคาเลเดียวแจ้งความประสงค์ว่าเธอต้องการให้ชาวนูมินอร์เมตตาเธอพร้อมทั้งมอบเรือให้กับเธอเอาไว้เดินทางกลับไปที่มิดเดิลเอิร์ธเธอบอกว่าพวกนูมินอร์มีที่นี่ได้นั้นก็เพราะว่าเอลฟ์แต่ราชินีก็ปฏิเสธเธอไม่ได้ติดค้างอะไรกับเอลฟ์การที่พวกเขาได้ดินแดนแห่งนี้มาก็เพราะว่าต้องเอาเลือดเนื้อเข้าแลกก่อนที่คาเลเดียวจะบอกว่าเธอต้องการที่กลับไปมิดเดิลเอิร์ธแต่ทว่าตอนนี้ทหารนูมินอร์ได้เข้ามาล้อมเอาไว้ฮาวบรันจึงยื่นข้อเสนอว่าพวกเขาจะขออยู่ที่นี่อีก3วันเพื่อให้ราชินีได้คิดทบทวนในการมอบเรือให้กับเอลฟ์ผู้นี้ทำให้ทั้งสองสามารถอยู่ในเมืองนูมินอร์ได้จนกว่าราชินีจะตัดสินใจและพวกเขาก็อยู่ที่นี่ในฐานะแขกของนูมินอร์ระหว่างนั้นฮาวบรันได้เข้าไปกอดขอบคุณเอเรนที่ได้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ก่อนที่เขาจะทำการขโมยบางอย่างมาได้สำเร็จฮาวบรันไม่อยากไปจากที่นี่เพราะว่าที่นี่นั้นคือดินแดนแห่งสวรรค์เขาไม่ต้องการที่กลับไปมิดเดิลเอิร์ธเพื่อไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกแล้วที่นี่คือความสงบที่เขาตามหามานานก่อนที่ฮาวบรันจะเอาอาวุธของกระเดลที่ได้ขโมยมานั้นคืนให้กับเธอหลังจากนั้นราชินีได้ถามที่ปรึกษาของเธอว่ากัปตันเรือผู้นี้คือใครกันแน่ปราซอนจึงเล่าให้ฟังว่ากัปตันเรือคนนี้มีชื่อว่าเอเรนดิลและเขาก็มีบุตรชายอยู่หนึ่งคนที่เอเลนต้องการจะให้ลูกชายเดินตามรอยของเขาซึ่งในตอนนี้ที่กองทัพเรือทีมกลาสีได้ช่วยกันตึงเสาใบและหนึ่งในนั้นก็คืออิซิลดูลูกชายของเอเลนดิลซึ่งตอนนี้พวกเขาจะต้องได้รับการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกทะเลอีก9วันข้างหน้าก่อนที่น้องสาวของอิซิลดูที่มีชื่อว่าเอเรนจะเข้ามาหาพี่ชายของเธอราชินีได้เชิญให้เอเลนมาเข้าพบกับเธอเธอทำการมอบหมายให้เอเลนจับตาเอลเอาไว้ให้ดีเพราะว่าเขาได้ทำการพาเอลเข้ามาในเมืองนูมินอร์ก่อนที่เธอจะทำการเลื่อนขั้นให้กับเอเลนและมอบดาบให้เขาได้เก็บเอาไว้ทางด้านของอารอนเดียตอนนี้เขาพบว่าพวกออกนั้นมันกลัวแดดเมื่อโดนแดดเมื่อไหร่ร่างกายพวกมันจะไหม้ทันทีนี่เป็นเหตุผลที่ว่าพวกออกได้ทำการขุดหลุมเอาไว้เป็นช่องทางที่เดินทางไปที่ไหนก็ตามพวกเขาคิดว่าหัวหน้าออกพวกนี้ที่มีชื่อว่าอาดามันจะต้องเป็นซาวรอนแน่ๆเพราะว่าซาวรอนนั้นมีหลายชื่อมากพวกเขาได้วางแผนที่หลบหนีออกไปจากที่นี่เพื่อที่จะเดินทางกลับไปขอกำลังเสริมและกลับมากวาดล้างออกพวกนี้ให้สิ้นซากระหว่างนั้นออกตัวหนึ่งได้เข้ามาสั่งให้พวกเอลทำการโค่นต้นไม้ทิ้งไปซะแต่ทว่าพวกเอลไม่ต้องการทำแบบนั้นเพราะว่าต้นไม้มีความสัมพันธ์กับพวกเขาหลังจากนั้นออกได้เอาน้ำมายื่นให้กับเอลแต่ทว่านี่มันเป็นแผนการของออกมันได้ทำการฆ่าเอลในขณะที่ดื่มน้ำทำให้อรอนเดียไม่มีทางเลือกเขาตัดสินใจจะทำการโค่นต้นไม้ทิ้งไปเพื่อที่จะรักษาชีวิตเหล่าพวกพ้องเอาไว้ทางด้านของกระเดียวที่ตอนนี้เธอกำลังมองหาเรือที่มันจะสามารถพาเธอหนีออกไปจากที่นี่ก่อนที่เอเลนจะตามเธอมาเขาได้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากราชินีในการจับตาดูกระเดียวเอาไว้เอเลนบอกว่าเรือลำนี้ไม่อาจจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่ได้แต่กระเดียวก็ยังยืนยันว่าเธอจะขอเสี่ยงกับเรือลำนี้เพราะว่าที่นี่มีแต่คนไม่ชอบเอลฟ์ก่อนที่เอเลนจะบอกว่าที่นี่มันมีโถงแห่งตำนานสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลเอาไว้มากมายทำให้กระเดียวสนใจที่จะไปสถานที่แห่งนั้นทั้งสองจึงมุ่งตรงไปที่โถงแห่งตำนานทางด้านของฮาวบรันเขาได้เข้าไปของานทำจากร้านตีเหล็กเขาอาสาที่ทำให้ฟรีแลกกับการที่เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่แต่ถ้าว่าคนที่สามารถตีเหล็กในนูมินอร์ได้นั้นจะต้องมีตารับรองซะก่อนตาที่ติดอยู่บนบ่าของพวกช่างตีเหล็กต่อมาฮาวบรันได้นั่งดื่มอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งและในขณะนั้นก็มีกลุ่มคนตีเหล็กแซวฮาวบรันว่าเขากับเอลนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันแถมยังเหยียดฮาวบรันว่าเขานั้นคือมนุษย์จากดินแดนตะวันออกเป็นพวกชนชั้นต่ำแต่เมื่อฮาวบรันเห็นว่าชายตีเหล็กที่เข้ามาคุยด้วยนั้นมีตารับรองอยู่เขาจึงคิดแผนการอะไรบางอย่างได้เขาจึงประกาศว่าวันนี้เขาจะทำการเลี้ยงทุกคนที่อยู่ที่นี่ฮาวบรันจึงทำการขโมยตาของชายคนนั้นเอาไว้ได้
เหมือนแผนการของเขาในครั้งนี้จะไปได้สวยแต่ทว่าช่างตีเหล็กก็รู้ตัวทันพวกเขาจึงตามมายึดตาคืนเรื่องนี้มันจะไม่จบง่ายๆแน่ช่างตีเหล็กบอกในฐานะของฮาบรันในตอนนี้เขาไม่ต้องการที่จะมีเรื่องเขาได้ทำการคืนตาก่อนที่ถูกช่างตีเหล็กอัดจนกระเด็นไปเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลฮาบรันจึงลุกขึ้นมาจัดการกับพวกช่างตีเหล็กเขาได้ทำการหักแขนพร้อมทั้งจัดการทำให้พวกช่างตีเหล็กสลบไปหมดก่อนที่หนึ่งในนั้นจะไปตามทหารมาจับตัวฮาบรันเอาไว้ทางด้านของกระเดียวเธอได้เข้ามายังห้องโถงแห่งตำนานและได้ทำการวาดสัญลักษณ์ของซาวรอนให้กับบรรณารักษ์เพื่อสืบค้นข้อมูลและโถงแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเอลรอสพี่ชายของเอลรอนระหว่างนั้นบรรณารักษ์ได้นำข้อมูลที่หามาได้เอามาให้กับกระเดียวมันเป็นบันทึกของสายรับมนุษย์ที่ถูกจับตัวไปและเขาก็ได้ทำการวาดมันออกมาเป็นแผนที่สถานที่ตั้งของหอคอยซาวรอนแต่ทว่าเมื่อกระเดียวเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เธอวาดนั้นทำให้เธอรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของซาวรอนแต่มันคือแผนที่ในดินแดนทางใต้บันทึกที่ได้บอกแผนการของซาวรอนที่จะสร้างอาณาจักรมืดขึ้นถ้าหากซาวรอนกลับมาจริงๆดินแดนทางใต้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำลายล้างเผ่าพันธุ์อื่นๆทางด้านของกลุ่มฮาวฟุตพวกเขาได้ทำการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในขณะเดียวกันมาริโกได้บอกกับลาโก้ว่าถ้าอาการเจ็บเท้าของลาโก้แย่ลงแบบนี้พวกเขาอาจจะถูกทิ้งก็ได้แต่ลาโก้ก็มั่นใจว่าจะไม่ถูกทิ้งแน่ๆเพราะว่านอกจากคำขวัญของฮาฟุตที่บอกว่าไม่มีใครเดินแตกแถวและจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังพวกเขาจะได้อยู่หน้าขบวนอพยพระหว่างที่ชาวบ้านได้จัดงานอยู่นั้นโนริที่กำลังจะเข้าไปขโมยหนังสือของซาด็อกเพื่อที่จะสืบค้นตำแหน่งดวงดาวให้กับชายปริศนาก่อนที่ป๊อปปี้จะเข้ามาห้ามเอาไว้โนริจึงบอกว่าพวกเราไม่มีเวลาแล้ววันพรุ่งนี้พวกเราก็จะอพยพกันแล้วเธอต้องการที่ช่วยเขาตามหาตำแหน่งดวงดาวก็เท่านั้นเองก่อนที่ป๊อปปี้จะอาสาไปดูต้นทางให้กับเธอโนริได้ทำการขโมยตำแหน่งดวงดาวออกมาจากหนังสือได้สำเร็จเธอจึงนำมันมาวางไว้ให้กับชายร่างยักษ์ชาวฮาวฟุตได้มารวมตัวกันและรวมกันรำลึกถึงคนที่มาไม่ถึงในคราวก่อนและหนึ่งในนั้นก็มีครอบครัวของป๊อปปี้อยู่ด้วยทำให้เธอคิดถึงครอบครัวที่จากไประหว่างนั้นชายร่างใหญ่ได้แอบเข้ามาอ่านแผนที่ดวงดาวที่โนริได้ขโมยมาจนกระทั่งเขาได้พบเข้ากับตำแหน่งดวงดาวที่ตามหาแต่ทว่าในระหว่างที่ส่องไฟอยู่นั้นทำให้ไฟติดกระดาษและทำให้ชายร่างยักษ์พยายามดับไฟจนทำให้แคมป์ของฮาฟูดล้มลงฮาฟูดต่างแตกตื่นที่ได้เจอกับยักษ์ก่อนที่เขาจะเรียกหาโนริทำให้ทุกคนรู้ว่าโนรินั้นได้แอบพาชายคนนี้เข้ามาในหมู่บ้านฮาฟูดโนริจึงอธิบายว่าเธอแค่ต้องการที่ช่วยชายคนนี้ก็เพราะว่าเขาหลงทางและเขาก็มากับดวงดาวทำให้เธอถูกตัดสินว่าเป็นคนที่แหกกฎและคนที่แหกกฎนั้นจะต้องออกจากการเดินทางแต่ซาด็อกก็ได้ช่วยโนริเอาไว้เขาบอกว่าโนรินั้นยังเป็นเด็กอยู่คิดอะไรไม่ค่อยได้และครอบครัวของโนริจะต้องไปอยู่ท้ายขบวนทางด้านของเมืองนูมินอร์เอเรียนกับอีซูดูได้เข้ามาถามพ่อของพวกเขาว่ากระเดียวเอลคนนั้นมาอยู่ที่นี่ทำไมก่อนที่เอเลนจะบอกว่าการที่เขาได้พานางมาที่นี่ทำให้เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากราชินีและตอนนี้กระเดียวก็รอที่จะเดินทางกลับไปที่มิดเดิลเอิร์ธเอเลนจึงถามลูกชายว่าอีก9วันเจ้าพร้อมที่จะทดสอบหรือไม่แต่ทว่าอิซิลดูไม่พร้อมเขาจึงขอเลื่อนไปก่อนทำให้ชายผู้เป็นพ่อไม่พอใจที่ลูกชายไม่ได้ดั่งใจเหมือนกับเขาระหว่างนั้นมีจดหมายมาส่งให้กับเอเรียนเธอได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเด็กฝึกงานเข้าหน่วยผู้สร้างทางด้านของกาลาเดียวเธอเข้ามาคุยกับฮาวบานที่ตอนนี้ต้องเป็นนักโทษอยู่ในคุกระหว่างที่ไปโถงแห่งตำนานกาลาเดียวได้พบว่าสัญลักษณ์บนสร้อยคอของฮาวบานนั้นคือตาราชาเท่ากับว่าฮาวบานนั้นคือราชาของแผ่นดินมนุษย์กระเดียวจึงชักชวนให้ฮาวบรันเข้าร่วมทัพกับเธอในการปราบซาวรอนในดินแดนมิดเดิลเอิร์ธวันต่อมาพวกฮาฟุตได้ทำการย้ายรกรากในขณะที่ครอบครัวของโนรินั้นกำลังล้างท้ายและตอนนี้พวกเขากำลังจะถูกทิ้งมันได้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับรถของพวกเขาชายปริศนาได้เข้ามาช่วยพวกเขาเอาไว้และเขาก็เป็นเพื่อนของโนริพวกเขาได้ออกเดินทางกันต่อโดยที่มีชายร่างยักษ์ช่วยดันอีกแรง
างด้านของเอลฟ์ที่ถูกจับตัวมาพวกเขาได้ทำการก่อกบฏและพยายามหนีออกไปจากที่นี่แต่จะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นพวกออคการต่อสู้ระหว่างสองฝั่งจึงได้เริ่มขึ้นและเมื่ออารอนเดียทำลายที่บังแดดทำให้พวกออคถูกเผาไหม้ก่อนที่พวกมันจะปล่อยอสูรหมาออกมากัดกินเหล่าเอลฟ์จนกระทั่งอารอนเดียได้ทำการจับมันมัดกับรากไม้พวกเขาพยายามตัดโซ่ล่ามขาออกไปก่อนที่ฮานาวจะหนีออกไปจากที่นี่ได้แต่ทว่าเมื่ออารอนเดียตามขึ้นไปนั้นเขากลับพบว่าบนร่างของฮาดาวนั้นเต็มไปด้วยลูกธนูก่อนที่เขาจะล้มลงไปและสิ้นลมหายใจในขณะที่อารอนเดียจะถูกฆ่าตัดหัวนั้นพวกมันได้พาตัวเขาเข้าไปพบกับหัวหน้าของพวกมันที่มีชื่อว่าอาดาที่อาณาจักรนูมินอร์ราชินีมิเรียลทรงตรวจดูเด็กๆที่เกิดใหม่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแผ่นดินไหวได้สั่นอาณาจักรใบพฤกษาขาวได้ร่วงโรยขึ้นยักษ์ซัดกระหน่ำนูมินอร์จนทำให้ในที่สุดอาณาจักรนูมินอร์ล่มสลายก่อนที่ราชินีจะตื่นขึ้นฝันร้ายในครั้งนี้มันคือรางบอกเหตุที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับนูมินอร์ซึ่งในตอนนี้นูมิโนเริ่มมีการประท้วงเกิดขึ้นหลังจากที่เอลกับมนุษย์ต่างแดนเดินทางมาที่นี่และทำร้ายผู้คนที่อยู่ที่นี่ทำให้เคเมนต้องเข้าไปแจ้งกับพ่อของเขาที่เป็นเสนาบดีอย่างปราซอนว่าตอนนี้ได้เกิดเหตุประท้วงเกิดขึ้นทำให้ปราซอนต้องเดินทางไปที่นั่นเพื่อยุติการประท้วงปราซอนบอกว่าชาวนูมิโนนั้นคือบุตรีแห่งเอไดและผู้พิชิตมอร์กอธแต่เพียงแค่เอลผู้เดียวทำให้พวกเราหวาดเกรงเชียวหรือปราซอนได้ปลุกระดมให้เชื่อว่าอาณาจักรนูมินอร์นั้นจะยังเป็นของมนุษย์เช่นเคยทางด้านของเคเมนเขาได้เข้าไปทักทายเออาเรียนเด็กฝึกงานที่เพิ่งจะทำงานวันนี้เป็นวันแรกในพระราชวังตอนนี้ราชินีโมโหอย่างมากที่คาราเดียวทำการขโมยหนังสือออกมาส่วนเพื่อนมนุษย์ต่างแดนทางใต้ก็ทำร้ายพลเมืองที่นี่คาราเดียวจึงแก้ต่างให้กับฮาบันว่าเขาคือเชื้อกษัตริย์ของพวกมนุษย์ในดินแดนทางใต้ตอนนี้ผู้คนของเขาก็จัดกระจายไปทั่วแต่หากราชินีหนุนหลังเขาจะทำให้พวกเขากลับมารวมตัวกันและต่อต้านอสูรที่มีชื่อว่าซาวรอนก่อนที่ซาวรอนจะยึดดินแดนไปเป็นของมันเองแต่ทว่าราชินีกลับปฏิเสธในคำขอของคาราเดียวทำให้คาราเดียวต้องขอพบกับราชาพ่อของมิเรียวราชาที่อยู่บนหอคอยและไม่มีใครได้พบเจอมานานแล้วสิ่งนั้นทำให้มิเรียวโกรธอย่างมากและทำการสั่งขังคาราเดียวเอาไว้ทางด้านของอิซิลดูตอนนี้เขากำลังฝึกซ้อมในการเดินเรือก่อนที่อิซิลดูจะได้ยินเสียงเรียกร้องจากดินแดนตะวันตกนูมินอร์ที่แท้จริงทำให้เขาตัดสินใจปล่อยใบเรือและนั่นก็ทำให้อิซิลดูถูกไล่ออกในขณะเดียวกันเพื่อนของอิซิลดูก็โดนไล่ออกไปด้วยและนั่นก็เป็นจุดแตกหักระหว่างอิซิดูกับเพื่อนของเขาทางด้านของอารอนเดียที่ฟื้นขึ้นมาหลังจากถูกจับตัวเอาไว้ก่อนที่เขาจะได้พบเข้ากับอาดาหรือบุคคลที่เหล่าออกเรียกว่าพ่ออารอนเดียจึงถามว่าทำไมพวกออกถึงเรียกเจ้าว่าพ่อเขาจึงบอกว่าผืนแผ่นดินนี้มันจะต้องถูกสร้างขึ้นใหม่มีเพียงเทพเท่านั้นที่จะทำได้แต่ทว่าเขาไม่ใช่เทพหรือยังไม่ได้เป็นก่อนที่เขาจะบอกอารอนเดียว่าให้นำข้อความต่อไปนี้ไปแจ้งกับผู้คนที่หลบซ่อนตัวอยู่บนหอคอยเก่าของเอลฟ์ซะที่หอคอยของเอลฟ์สถานที่หลบภัยของเหล่ามนุษย์ที่ลี้ภัยมาจากพวกออคแต่ทว่าตอนนี้มันมีอาหารไม่เพียงพอสำหรับทุกคนบอนวินจึงเสนอให้ออกตามล่าอาหารที่เชิงเขาก่อนที่ลูกชายของเธออย่างทีโอจะเสนอว่าให้กลับเข้าไปเอาอาหารในหมู่บ้านในตอนกลางวันบางทีอาหารเหล่านั้นอาจจะช่วยพวกเขาได้อีกหลายสัปดาห์และเขาก็เสนอตัวที่จะไปที่นั่นแต่ผู้เป็นแม่อย่างบอนวินก็ไม่เห็นด้วยจึงเข้าไปห้ามและสั่งไม่ให้ลูกชายไปที่นั่นแต่มันก็ไม่สามารถหยุดทีโอได้เขาเดินทางไปที่นั่นพร้อมกับเพื่อนหนุ่มของเขาอย่างลาวันในขณะที่พวกเขาได้อาหารมาทีโอเสนอให้เข้าไปเอาอาหารในโรงเล่าแต่ราวันไม่เห็นด้วยทำให้ลีโอต้องเข้าไปที่นั่นเพียงแค่คนเดียวในขณะนั้นจู่ๆเมฆก็บดบังแสงอาทิตย์ราวันจึงวิ่งหนีออกมาจากหมู่บ้านก่อนที่ทีโอจะโดนพวกออกเข้าเล่นงานทีโอจึงนำดาบขึ้นมาต่อสู้เขาได้ปักมันลงบนแขนของเขาก่อนที่ปลายดาบมันจะปรากฏออกมาและในที่สุดพวกออกก็พบเข้ากับสิ่งที่พวกมันตามหาทำให้ทีโอต้องหนีไปหลบซ่อนอยู่ในบ่อน้ำ
ทางด้านของแอลรอนเขาได้สังเกตเห็นว่าแคลบิมกำลังกังวลบางอย่างแคลบิมบอจึงบอกว่าเขาคิดว่าเจ้าชายดูลินกำลังปิดบังบางอย่างกับเขาอยู่ทำให้แอลรอนต้องเดินทางไปที่คาซัดดูมเพื่อไปสอบถามความจริงแต่ทว่าตอนนี้ดีซาภรรยาของดูลินบอกว่าตอนนี้สามีของเธอกำลังออกไปทำงานในเมืองแรกควอดเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แอลรอนจึงสังเกตเห็นว่าค้อนของดูรินก็ยังอยู่ที่นี่ค้อนที่นำไปสกัดแร่ดีซาจึงแก้ต่างไปว่าแร่ควอตซ์นั้นไม่ได้สกัดแต่ต้องใช้แรงงัดมันออกมาแต่ถึงอย่างไรแอลรอนก็ไม่เชื่อคำเหล่านั้นหลังจากนั้นดีซาจึงเข้าไปบอกสามีของเธอว่าเธอนั้นได้โกหกเอลไปว่าดูรินออกไปทำงานดูรินจึงบอกว่าตอนนี้พวกเรากำลังไปได้สวยในเมืองแร่เก่าในระหว่างที่แอลรอนได้สังเกตดูอยู่นั้นก็รู้ว่าดูลินกำลังพูดถึงเมืองแรกเก่าเขาจึงเดินทางไปที่นั่นก่อนที่จะสามารถเปิดประตูได้สำเร็จที่นั่นแอลรอนได้พบเข้ากับแร่บางอย่างแร่เรืองแสงที่คนแคะได้ขุดเก็บเอาไว้ก่อนที่ดูลินจะเข้ามาพบกับแอลรอนแอลรอนบอกว่าแก่มิตรภาพพวกเราไม่ควรมีความลับต่อกันดูลินจึงยอมบอกถ้าหากแอลรอนสาบานต่อหินผาเพราะว่าความแค้นของคนแคะมักจะยาวนานกว่าความทรงจำของเอลเสมอทำให้แอลรอนยอมสาบานต่อหินผาดูรินจึงบอกว่าแร่นี้เป็นแร่ชนิดใหม่ที่ดีซาได้ค้นพบมันเบาดุจเส้นไหมแข็งแรงกว่าเหล็กบางทีการนำแร่ชนิดนี้มาตีเป็นอาวุธมันอาจจะพลิกอาณาจักรได้แต่ราชาก็สั่งให้ปิดบังเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับคนแค่เรียกมันว่าแร่ประกายเงินก่อนที่ดูรินจะให้แร่นี้กับแอลรอนได้เก็บเอาไว้ในระหว่างนั้นมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มทำให้คนแคะลูกน้องของดูรินต้องติดอยู่ข้างในทางด้านของการ์เดียลตอนนี้เธอกำลังกังวลใจที่ติดอยู่ในห้องขังฮาวบรันจึงบอกให้สงบสติเอาไว้และปัญญาจะเกิดทำให้การ์เดียลคิดได้ว่าราชินีเกรงกลัวอะไรและนั่นก็คือในตอนที่เธอพูดถึงพ่อของบีเรียลราชาที่ไม่มีใครพบมาแล้วหลายปีในระหว่างนั้นปราซอนได้เข้ามาและทำการปล่อยตัวการ์เดียลเธอจะถูกส่งตัวกลับไปที่มิดเดิลเอิร์ธแต่เมื่อการ์เดียลไม่ได้กองทัพเธอจึงทำการจับทหารขังเอาไว้ในห้องขังก่อนที่จะหลบหนีไปได้ทางด้านของเออาเรียนเธอได้เข้ามาพบกับพี่ชายอย่างอิซิรูและเมื่อเห็นว่าชุดนักเรียนทหารของพี่ชายมันไม่อยู่แล้วเธอจึงรู้ว่าอิซิรูถูกไล่ออกจากทหารเรือในขณะเดียวกันทหารได้ออกตามล่าตัวเอลที่ได้หลบหนีไปทางด้านของการ์เดียลเธอได้บุกเข้ามาที่หอคอยก่อนที่จะพบเข้ากับราชาที่ทรงประชวรหนักมิเรียลจึงขอให้การ์เดียลเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับก่อนที่การ์เดียลจะขอให้มิเรียลบอกความจริงว่าทำไมไม่พักดีต่อพวกเอลมิเรียลจึงเล่าว่ามีการก่อกบฏเกิดขึ้นเมื่อราชาประกาศว่าจะกลับไปสานสัมพันธ์ไมตรีกับเอลก่อนที่เธอจะเปิดลูกแก้วพาราเทียให้กับการ์เดียลได้ดูลูกแก้วที่จะบอกอนาคตของนูมินอร์ได้และเมื่อการ์เดียลวางมือลงเธอก็ได้พบว่าอาณาจักรนูมิโนกำลังจะล่มสลายมิเรียลจึงบอกว่าการมาถึงของการ์เดียลนั้นมันคือการล่มสลายของนูมิโนการ์เดียลจึงแย้งว่าการล่มสลายมันอาจจะเกิดจากการหลีกเลี่ยงสงครามก็ได้เธอขอให้ชาวนูมิโนต่อสู้กับพวกเอลอีกครั้งแต่มิเรียลก็ปฏิเสธการ์เดียลทางด้านของหอคอยลาวันได้เดินทางกลับมาพร้อมกับอาหารแต่ทว่าทีโอไม่ได้กลับมาพร้อมกับเขาและเมื่อบอนวินเห็นแบบนั้นทำให้เธอต้องออกตามหาลูกชายของเธอทางด้านของทีโอตอนนี้เขาพยายามหนีออกมาจากหมู่บ้านหนีจากพวกอ็อกที่กำลังตามล่าตัวเขาในขณะที่กำลังจะหนีได้สำเร็จนั้นทีโอก็ถูกจับตัวได้อ็อกตัวหนึ่งได้จับตัวเขาเอาไว้มันได้ถามถึงที่มาของดาบก่อนที่จะทำการตัดแขนของทีโอแต่ทว่าอารอนเดียก็ได้เข้ามาช่วยเด็กชายเอาไว้ได้เขาได้พาทีโอหนีออกมาจากพวกอ็อกและคอยคุ้มกันให้บอนวินที่ออกมาตามหาลูกชายเธอได้เข้าไปช่วยพยุงทีโอเอาไว้พวกเขาทั้ง3พยายามหนีจากพวกมันก่อนที่จะหนีออกมายังพื้นที่โล่งได้แสงอาทิตย์ได้สาดส่องมาในตอนเช้าทำให้พวกอ็อกไม่สามารถตามพวกเขาออกมาได้และนั่นก็ทำให้ทั้ง3รอดชีวิตมาจากพวกอ็อกได้สำเร็จฐานะของดีซาเธอกำลังขอพรต่อหินผาให้กับแรงงานที่ติดอยู่ในเหมืองเสียงวิงวอนได้ดังไปทั่วบริเวณเศษหินได้รับรู้ถึงการวิงวอนของดีซาระหว่างนั้นดูรินก็ได้เข้ามาแจ้งว่าตอนนี้แรงงานของเขาได้รอดชีวิตมาได้ทั้งหมดแล้ว
และการเกิดถ้ำถล่มนั้นก็เพราะว่าพ่อของเขาได้ปิดมันและเส้นทางทั้งหมดของเมืองนั้นกำลังจะถูกปิดลงทำให้ดูรินโกรธพ่อของเขาอย่างมากที่ทำให้ลูกน้องของเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดเอลรอนจึงเข้ามาพูดกับเพื่อนของเขาเพื่อให้ดูรินใจเย็นเอลรอนบอกว่าถึงพ่อของเขาจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่เขาก็ต้องการที่จะพูดคุยกับพ่ออีกครั้งและอย่าให้วันเวลาล่วงเลยผ่านไปเด็ดขาดและนั่นก็ทำให้ดูรินใจเย็นลงก่อนที่ดูรินจะเข้าไปขออภัยพ่อของเขาราชาเท่าจึงบอกว่าไม่ว่าดูรินจะทำตัวอย่างไรเขาก็จะอยู่ทุกช่วงเวลาและคอยให้คำปรึกษาหรือว่าปัญญาให้กับดูรินเพื่อให้ดูรินพร้อมที่จะขึ้นเป็นราชาคนต่อไปดูรินจึงเข้าไปแจ้งกับพ่อของเขาว่าแอลรอนนั้นได้ชักชวนให้เขาออกเดินทางไปที่ลินดอนเขาจึงปรึกษาพ่อของเขาว่าควรไปหรือไม่ราชาเท่าจึงบอกให้ลูกชายไปที่ลินดอนเพื่อหาต้นตอของเหตุกังวลใจกับพวกเอลทางด้านของหอคอยอารันเดียบอกกับบอนวินว่าเขาได้รับสารมาจากผู้นำของออกถ้าอยากรอดชีวิตให้ละทิ้งดินแดนและเข้าร่วมกับพวกมันแต่ถ้าไม่ยอมพวกมันจะบุกมาที่หอคอยแห่งนี้ทางด้านของทีโอที่ได้รับบาดเจ็บเขานำด้ามดาบขึ้นมาดูก่อนที่ชายแก่จะเข้ามาขอดาบที่เขาเจอคืนดาบที่ทีโอได้ขโมยไปชายแก่ทำการโชว์บาดแผลหลังจากที่ใช้ดาบและทีโอก็มีเหมือนกันดาบนี้คืออำนาจของเจ้านายที่หายตัวไปและเขากำลังจะกลับมาเจ้านายของพวกเราที่มีนามว่าซาวรอนและเมื่อไม่นานมานี้มันก็ได้เกิดเหตุการณ์ดาวตกพุ่งมายังโลกชายแก่บอกว่าสิ่งนั้นมันแสดงถึงว่าตอนนี้มันใกล้เวลาแล้วทางด้านของออกมันได้เข้ามาแจ้งกับอาดาของพวกมันว่าตอนนี้ได้เจอดาบแล้วและมันก็อยู่ที่หอคอยตัดภาพมาที่เมืองนูมินอร์ก็ระเดียวถูกสั่งให้ออกเดินทางจากที่นี่และเมื่อเรือออกจากท่ามิเรียวได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้ใบพฤกษาขาวมันได้ร่วงโรยดังกับนิมิต ที่เธอเห็นรางร้ายที่เป็นไปตามคำทำนายมันกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งนี้ทำให้มิเรียวเปลี่ยนใจและประกาศต่อประชาชนของเธอว่าจะออกเดินทางไปที่มิดเดิลเอิร์ธพร้อมกับกาลาเดียลและได้ประกาศหาผู้ที่พร้อมอาสาที่จะร่วมสู้รบกับพวกเอลชาวเมืองจำนวนมากเข้าร่วมอาสาที่จะต่อสู้กับเอลตอนนี้นูมิโนกับเอลกำลังจะร่วมกันสู้รบอีกครั้งในตอนนี้กลุ่มฮาฟุตได้ออกเดินทางอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ระหว่างทางโนริได้เข้ามาสอนคำศัพท์ต่างๆให้กับเพื่อนตัวโตของเธอโนริครับได้เล่าให้ฟังว่าการเดินทางในแต่ละครั้งนั้นมันมีภัยร้ายมากมายเช่นพวกคนโตหมาป่าหมอกฝนโถภูเขาโถถ้ำอะไรก็ตามที่สามารถฆ่าพวกเราได้พวกเขาเริ่มออกเดินทางกันต่อผ่านสถานที่ต่างๆถึงจะยากลำบากขนาดไหนแต่พวกเขาก็มีชายตัวโตคอยช่วยไว้เสมอจนกระทั่งกลุ่มปริศนาได้ปรากฏตัวขึ้นพวกเขามาพร้อมกับผ้าคลุมสีขาวและกำลังตามรอยของชายที่ตกมาจากฟากฟ้าทางด้านของออกพวกมันได้เข้ามารายงานต่อหัวหน้าของมันว่าตอนนี้อุโมงค์ได้ขุดเสร็จแล้วก่อนที่เจ้านายของมันจะบอกให้ยื่นแขนออกมารับแดดในระหว่างนั้นแสงแดดก็ได้เผาไหม้ผิวหนังของออกเขาบอกว่าต้องการที่ให้ลูกสมุนของเขาได้รับรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรและอีกไม่ช้าความเจ็บปวดก็จะหายไปเจ้านายจึงสั่งให้เรียกรวมพลกองทัพเพราะว่าตอนนี้มันได้เวลาแล้วทางด้านของหอสังเกตการบอนบินได้แจ้งข่าวสารที่ได้รับมาจากอารอนเดียว่าศัตรูของพวกเขาจะโจมตีที่นี่ถ้าเราไม่ยอมแต่ถ้าพวกเรายอมก้มหัวให้กับพวกมันและสาบานจะจงรักภักดีต่อเจ้านายของพวกมันแล้วพวกมันก็จะไว้ชีวิตบอนวินจึงประกาศหาผู้กล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้กับเธอก่อนที่เสียงจากตาเท่าวอร์เดสจะดังขึ้นและถามว่ายืนหยัดแล้วสู้พวกเราจะรอดจริงๆใช่ไหมตาเท่าได้บอกว่าทางเดียวที่พวกเราจะสามารถรอดชีวิตออกไปได้ก็คือการยอมก้มหัวให้กับพวกมันทำให้ตอนนี้เสียงได้แตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งที่จะเข้าร่วมกับพวกออกและจงรักภักดีต่อซาวรอนกับฝั่งที่จะยืนหยัดต่อสู้ที่หอคอยแห่งนี้ทางด้านของเมืองนูมินอร์พวกเขาได้ทำการเตรียมเรือเพื่อที่จะออกเดินทางไปยังมิดเดิลเอิร์ธแต่การเดินทางในครั้งนี้มันจะไม่มีอีซิลดูพ่อของเขาอย่างเอเรนดิลนั้นไม่ได้เสนอชื่อให้ลูกชายร่วมออกเดินทางไปด้วย
หลังจากที่ลูกชายถูกไล่ออกจากทหารเรืออีซิลดูต้องการที่ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับพ่อของเขาเพื่อที่จะช่วยนูมินอร์แต่เขาก็ถูกปฏิเสธเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นทหารเรือและภายในเมืองนูมินอร์ตอนนี้มันก็มีเสียงที่แตกออกและไม่เห็นด้วยกับการเดินทางไปออกรบช่วยเอลฟ์แม้กระทั่งเออาเรียนเธอก็ไม่เห็นด้วยที่ครอบของเธอจะออกรบเออาเรียนจึงเข้าไปขอให้คูเมนช่วยคุยกับพ่อของเขาอย่างปราซอนให้เปลี่ยนใจราชินีทางด้านของฮาวบรันที่ตอนนี้เขาได้รับโอกาสให้เป็นช่างตีดาบและเขาก็ทำมันได้ออกมาอย่างยอดเยี่ยมก่อนที่ทหารจะเข้ามาแจ้งว่าตอนนี้ราชินีได้เชิญให้เขาเข้าไปพบเพื่อที่จะต้องบอกพิกัดของศัตรูฮาวบรันบอกว่าพวกมันอาจกำลังมุ่งหน้าไปทางใต้ไปยังหอสังเกตการณ์ของพวกเอลฟ์ก่อนที่ราชินีจะแจ้งว่าการเดินทางในครั้งนี้จะต้องมีฮาวบรันไปด้วยซึ่งกระเดียวได้บอกราชินีว่าฮาวบรันต้องการที่จะออกเดินทางไปร่วมกับคนของเขาที่มิดเดิลเอิร์ธแต่ฮาวบรันก็ไม่ได้อยากจะออกไปจากที่นี่ระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นราชินีได้ออกไปพบกับราชาและการที่ราชินีรู้ว่ากาลาเดียลจะแอบเข้าไปพบกับราชาพ่อของเธอนั้นก็เพราะว่าฮาวบรันได้บอกราชินีเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้รับตาประจำเมืองเพื่อที่สามารถเป็นช่างตีเหล็กได้กระเดียวได้บอกว่าเธอเพิ่งจะโน้มน้าวให้ราชินีส่งเรือ5ลำพร้อมกับคน500คนไปช่วยคนของฮาวบรันและหาทางที่จะนำมงกุฎมาสวมบนศีรษะของฮาวบรันแต่ฮาวบรันก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาได้วางตากษัตริย์ลงพร้อมกับบอกให้ไปหาคนมาสวมมงกุฎแทนเขาทางด้านของฮาวฟุตพวกเขาได้ออกเดินทางและเลี่ยงเส้นทางหลักจนกระทั่งโนริกับป๊อปปี้ก็พบว่าที่นี่มันมีร่องรอยของหมาป่าเท่ากับว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาในขณะเดียวกันมาวาได้เข้ามาบอกกับซาด็อกว่าพวกเราควรที่จะยึดรถและทิ้งครอบครัวของโนริไปซะเพราะว่าคนตัวโตคนนั้นอาจจะนำอันตรายมาสู่กลุ่มของพวกเราได้แต่ถึงอย่างนั้นครับซาด็อกก็ได้เก็บเอาไปคิดจนกระทั่งมาวาได้ทำการออกมาเก็บของกินและที่นั่นทั้งสองสาวก็ได้เข้ามาบอกว่าที่นี่มันมีหมาป่าทำให้พวกเขาต้องวิ่งหนีมันหมาป่าได้ตามพวกเขามากลิ่นของพวกฮาฟูดได้หลอกล่อพวกมันมาจนกระทั่งพวกเขาไม่มีทางหนีอีกแล้วหมาป่าได้มุ่งตรงเข้ามาแล้วหวังที่กินโนริแต่ถ้าว่าพวกเธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนตัวโตของพวกเขาเขาได้ใช้พลังจนทำให้พวกหมาป่านั้นหนีไปได้สำเร็จแต่แล้วเขาก็ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บทางด้านของนูเมนอร์พวกเขาได้ทำการฝึกซ้อมการต่อสู้แต่เมื่อกาลาเดียลเห็นแบบนั้นก็บอกว่าถ้าจะต่อสู้แบบนี้ไม่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้แน่ๆกาลาเดียลจึงเข้าไปสอนครับและบอกให้พวกเขาต่อสู้กับเธอถ้าใครที่สามารถโจมตีและทำให้เลือดของเอลไหลได้ผู้นั้นจะได้รับตำแหน่งใหม่เป็นตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยก่อนที่ทหารเรือจะเข้ามารุมกาลาเดียลถึงจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถต่อกรกับกาลาเดียลได้จนกระทั่งเพื่อนของอีซิลดูครับสามารถโจมตีกาลาเดียลได้และเขาก็ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยเมื่ออีซิลดูเห็นแบบนั้นก็รู้แล้วครับว่าจะหาทางขึ้นเรือได้อย่างไรก่อนที่ฮาวบรันจะปรากฏตัวพร้อมกับยื่นดาบให้แก่ผู้ชนะเมื่อกาลาเดียลเห็นแบบนั้นจึงรู้ว่าฮาวบรันนั้นไม่ใช่ช่างตีดาบธรรมดาแน่ๆทางด้านของปราซอนเขาได้รับแจ้งเรื่องจากลูกชายของเขาอย่างคูเมนว่าควรที่จะยกเลิกการเดินทางไปยังมิดเดิลเอิร์ธคูเมนจึงถามว่าเพราะเหตุใดถึงต้องส่งนักรบเข้าต่อสู้ร่วมกับเอลฟ์และเพื่อคนดินแดนทางใต้ด้วยล่ะปราซอนจึงบอกว่าการที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นการทำเพื่อนนูมินอร์เพราะถ้าหากช่วยคนทางใต้ได้สำเร็จแปลว่าคนชั้นล่างเหล่านั้นจะติดหนี้บุญคุณชาวนูมินอร์ตลอดไปเพราะว่าเราได้ทำการมอบราชาให้กับพวกเขาผลประโยชน์มากมายทั้งแร่สินค้าบรรณาการต่างๆจะไหลเข้ามายังนูมินอร์ทางด้านของราชาที่อาการดีขึ้นมิเรียวได้เข้ามาแจ้งกับพ่อของเธอว่าเธอกำลังจะออกเดินทางไปยังมิดเดิลเอิร์ธแต่ราชาก็ได้เตือนว่าอย่าไปที่นั่นเพราะว่ามันมีแต่ความมืดที่กำลังรอเจ้าอยู่หลังจากที่ช่วยฮาฟุตเอาไว้ตอนนี้อาการบาดเจ็บของเขาได้รับการรักษาจากคาถาที่เขากำลังร่ายอยู่ทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งครับและเมื่อโนริได้ทำการสัมผัสตัวเขาก็ทำให้มือของเธอนั้นกลายเป็นน้ำแข็งไปด้วยแต่แล้วพลังของชายตัวโตก็ได้ทำให้โนริกระเด็นออกไปก่อนที่แผลของเขาจะหายอย่างสนิททางด้านอาณาจักรของเอลฟ์อย่างลินดอนตอนนี้ดูรินกับแอรอนได้เดินทางมาถึงแล้ว
และเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากกษัตริย์กิลการัสแต่กิลการัสก็ได้ถามคำถามเกี่ยวกับเจ้าชายว่าเหตุใดอาณาจักรคาซัตดูมนั้นถึงขุดเหมืองแร่ได้ลึกกว่าที่เคยเป็นมันเป็นคำถามที่ทำให้ดูรินไม่พอใจก่อนที่เขาจะถามกลับไปว่าแผ่นหินบนโต๊ะตัวนี้ได้มาจากที่ใดเพราะว่ามันเป็นหินที่ได้มาจากชั้นเฉพาะพวกคนแค้ได้นำมันมาใช้เพียงแค่พิธีศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นอย่างเช่นการส่งดวงวิญญาณทำให้กิลการัสต้องขออภัยต่อคำถามที่ก้าวก่ายและเขาจะส่งแผ่นหินนี้คืนให้กับดูรินและหลังจากนั้นเอลรอนก็ได้รู้ความจริงว่าตัวเขานั้นถูกส่งตัวไปที่คาสตูมก็เพราะว่าราชาของเขานั้นต้องการที่จะค้นหาบางอย่างจากเมืองคนแคร์เพื่อที่ค้นหาแร่ที่มีส่วนประกอบของซิโมริลที่ได้หายสาบสูญไปแต่ถึงกระนั้นเอลรอนก็ไม่อาจผิดคำสาบานที่ได้ให้ต่อหินพาไว้กิลการัสจึงบอกว่าแร่นั้นจะสามารถช่วยให้เอลมีชีวิตควรที่จะเป็นเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ของพวกเขากำลังจะตายแสงของพวกเอลดากำลังจะหมดไปเท่ากับว่าเมื่อต้นไม้ตายเอลก็จะตายไปด้วยสิ่งเดียวที่สามารถช่วยต้นไม้เอาไว้ได้ก็คือแร่ที่มีส่วนประกอบของซิโมริลถ้าไม่ทำเช่นนั้นมันจะเป็นจุดจบของทุกอย่างแต่ถึงกิลการัสจะถามถึงแร่อย่างไรเอลรอนก็ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าเขาได้ทำการสาบานต่อดูรินเอาไว้แล้วที่นูเมนอร์ระหว่างที่พวกคนกำลังฉลองกันอยู่นั้นอิซิลดูได้เข้าไปขอให้เพื่อนของเขาช่วยให้พาขึ้นเรือร่วมเดินทางไปด้วยแต่ว่าอิซิลดูก็ถูกปฏิเสธทางด้านของคูเมนเขาได้แอบขึ้นเรือก่อนที่ทำการเปิดถังน้ำมันและระหว่างนั้นเขาก็ได้พบว่าที่นั่นอิซิลดูได้แอบขึ้นเรือมาแต่เมื่ออิซิลดูเห็นแบบนั้นเขาจึงพยายามแย่งตะเกียงมาจากคูเมนและไม่นานเรือก็ได้ระเบิดขึ้นเรือ2ลำระเบิดเสียหายไปในพริบตาก่อนที่อิซิดูจะช่วยคูเมนขึ้นมาจากน้ำอิซิดูจึงโกหกพ่องเขาไปว่าเขาอยู่บนเรือตกปลาและจู่ๆทางไม้ก็ระเบิดเมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูของราชินีปราซอนจึงเสนอให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อนกระเดียวจึงบอกว่าถ้าไม่ออกเดินทางในตอนนี้พวกซาวรอนจะแข็งแกร่งขึ้นทุกนาทีราชินีจึงบอกว่าการตัดสินใจครั้งสุดท้ายจะเป็นการตัดสินใจของฮาบรันทางด้านของเอลรอนกับแคราบิมบอคาราบิมได้ขอโทษเอลรอนที่เขาไม่ได้บอกเรื่องทั้งหมดให้เร็วกว่านี้เหมือนกับว่าเอลรอนนั้นถูกหลอกใช้คาราบิมจึงบอกว่าเขาได้ทำการทดลองแร่ชนิดนี้แล้วและมันก็ได้ผลสิ่งเดียวที่สามารถช่วยให้เอลมีชีวิตต่อไปได้ก็คือการได้อาบแสงจากแร่ชนิดนี้แสงจากวาลาและนี่ก็คือการแบกภาระของเขาที่สามารถช่วยเอลทั้งอาณาจักรได้ทางด้านของกาลาเดียวเธอได้เข้ามาบอกกับฮาบรันและขอให้ฮาบรันช่วยเธอในการต่อสู้ฮาบรันจึงบอกว่าถ้ารู้เรื่องของเขาแล้วนั้นกาลาเดียวอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เพราะว่าพวกเขาเคยจงรักภักดีต่อพวกซาวรอนมาก่อนฮาบรันจึงถามว่ากริดเล่มนั้นเป็นของใครกันแน่กาลาเดียวจึงสารภาพว่ากริดเล่มนี้เป็นของพี่ชายของเธอและเธอก็ได้สาบานที่จะตามฆ่าซาวรอนเธอไม่สามารถหยุดมันได้ไม่มีใครจะช่วยเธอเลยแม้กระทั่งลูกน้องที่ได้รวมหัวทิ้งเธอไปรวมไปถึงเพื่อนกับจอมราชันก็รวมหัวกันส่งตัวเธอออกจากอาณาจักรกระเดียวจึงยื่นตาราชาให้กับฮาบรันทางด้านของวอร์เดสพวกเขาได้เข้ามายอมจำนนและน้อมรับที่จะจงรักภักดีวอร์เดสได้บอกว่าจะสาบานซื่อสัตย์ต่อซาวรอนแต่เมื่อได้ยินแบบนั้นชายที่ได้สมญาว่าอาดาก็ได้มุ่งตรงเข้ามาหาวอร์เดสก่อนที่จะทำการจับตัวลาวันเอาไว้พร้อมกับยื่นมีดให้กับตาเท่าเพื่อพิสูจน์ในความจงรักภักดีทางด้านของทีโอที่เขาได้รับการฝึกธนูก่อนที่อารอนเนียจะเข้ามาบอกเทคนิคในการใช้อาวุธทีโอจึงถามเอลไปว่าอีกไม่นานพวกเขาจะตายอยู่แล้วทำไมท่านถึงยอมตายกับพวกเราอารอนเนียจึงบอกว่าเขาได้สังเกตมานานและได้รับรู้ถึงความต้องการของตัวเองและในตอนนี้ทีโอก็ได้ตัดสินใจบอกความจริงกับอารอนเนียพร้อมกับมอบดาบให้กับอารอนเนียได้ดูและเมื่อเขาได้นำเอาไปเทียบกับภาพที่บนผนังทำให้รู้ว่าด้ามดาบเล่มนี้นั้นมันคือกุญแจที่ถูกสร้างขึ้นมาและมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการขึ้นเป็นเทพของหัวหน้าพวกออกแต่เมื่อบอนวินรู้แบบนั้นเธอคิดว่าวิธีเดียวที่สามารถรอดชีวิตไปได้ก็คือการยอมก้มหัวให้แก่ศัตรูก่อนที่อารอนเดียจะเข้ามาห้ามเอาไว้เขาบอกว่ามันจะต้องมีวิธีอื่นแต่ถึงอย่างนั้นบอนวินก็ไม่เห็นวิธีการที่สามารถเอาชีวิตรอดจากพวกออกได้ในขณะเดียวกันพวกออกก็ได้เคลื่อนทัพออกจากหมู่บ้านและตรงไปยังหอคอยสังเกตการ
ทางด้านของดูรินเขาได้นำหินของเอลฟ์กลับไปที่คาสตูมและเรื่องทั้งหมดนั้นเขาก็แต่งขึ้นมาเอลรอนจึงบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ทั้งหมดนั้นมันได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าการที่เขาไปเยือนคาสตูมก็เพื่อตามหาไร่เรืองแสงเพื่อที่จะนำมันมารักษาชีวิตของเหล่าเอลฟ์ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตของเอลฟ์กำลังจะต้องตายไปทั้งหมดนั่นก็ทำให้ดูรินพบว่าตอนนี้ชะตากรรมของเอลฟ์ทั้งหมดได้อยู่ในมือของเขาดูรินจึงรับปากที่ไปคุยกับพ่อเขาและปัญหาทั้งหมดที่ดูรินสงสัยก็ได้กระจ่างแล้วทางด้านของฮาวรันเขาถูกเรียกตัวให้เข้าไปพบกับราชินีกองทัพของนูมิโนได้เคลื่อนทัพตอนนี้เหล่าผู้คนตั้งอวยพรให้แก่นักรบของพวกเขากองทัพเรือพร้อมที่เคลื่อนทัพและอิซูดูก็ได้รับโอกาสที่ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนๆของเขาก่อนที่เอเลนดิวจะมอบหมายให้ลูกชายของเขาเป็นคนดูแลม้าตอนนี้กองทัพของนูมิโนและกาเลเดียวก็พร้อมที่ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังมิดเดิลเอิร์ธแล้วที่มิดเดิลเอิร์ธหัวหน้ากลุ่มออคที่พวกมันเรียกว่าพ่อได้ปลูกเมล็ดอัลฟาลินและทำการปลุกใจเหล่าลูกๆของมันการต่อสู้ในครั้งนี้พวกมันจะต้องบุกเข้าโจมตีฐานที่มั่นของพวกมนุษย์ที่เหลือบนหอคอยสังเกตการของเอลพวกมันได้มุ่งตรงไปที่นั่นจนกระทั่งพบว่าที่นั่นนั้นมันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แล้วพวกมันได้สำรวจรอบๆนั้นก่อนที่ถูกอารอนเดียโจมตีเขาได้หลอกล่อให้พวกออคเข้าไปในหอคอยก่อนที่จะทำการปิดประตูขังพวกมันเอาไว้กับดักของเขาเริ่มทำงานหอสังเกตการเริ่มถล่มเหตุการณ์ในครั้งนี้พอจะช่วยถ่วงเวลาให้กับพวกมนุษย์ได้บ้างเพื่อที่พวกเขาจะเตรียมการต่อสู้กับพวกมันในหมู่บ้านบนเรือของกองทัพนูมิโนกาลาเดียวได้เข้ามาคุยกับอิซิดูอิซิดูบอกว่าข้าเพียงอยากแค่เห็นแผ่นดินที่อยู่อีกฟากหนึ่งก็เท่านั้นเขาออกเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการจะไปจากที่นั่นนูมิโนข้าต้องการที่จะไปนูมิโนที่แท้จริงแต่ก็เพราะว่าเมืองนูมิโนนั้นมันไม่เคยมีอยู่จริงกาลาเดียวจึงบอกว่ามันมีอยู่จริงแต่เพียงแค่ภายในจิตใจของเจ้าก่อนที่อิซิดูจะแนะนำตัวกาลาเดียวก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือลูกชายของเอเลนดิลเพราะว่าเขามีเขาโครงของพ่ออยู่ยูซิดูจึงบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าเขาหน้าตาเหมือนกับแม่และในขณะเดียวกันนั้นแสงตะวันได้ส่องสว่างขึ้นมาแผ่นดินเริ่มปรากฏในระหว่างนั้นเอเลนดิลได้เข้ามาบอกให้ลูกชายไปทำหน้าที่ของตนเองกาลาเดียวจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของเขาแม่ของยูซิดูเอเลนดิลจึงเล่าให้ฟังว่าในครั้งนั้นเขาได้มองพระอาทิตย์ขึ้นในทิศตะวันออกแต่มันกลับพาความมืดมาและนั่นครับก็ทำให้นางจมน้ำตอนนี้พวกเขากำลังจะใกล้ถึงฝั่งแล้วทางด้านของอารันเดียเขาพยายามทำลายดาบของซารอนก่อนที่จะพบว่าดาบเล่มนี้มันไม่สามารถทำลายได้วิธีเดียวที่จะไม่ให้พวกมันได้ไปก็คือเขาจะต้องนำมันเอาไปซ่อนเอาไว้ตอนนี้ชาวเมืองต่างเตรียมอาวุธฐานที่มั่นและวางแผนในการโจมตีพวกออคส่วนคนที่สู้ไม่ได้ก็จะต้องเข้าไปหลบภายในร้านเหล้าพวกเขาได้รวมใจกันก่อนที่จะต่อสู้บอนวินจึงบอกให้ลูกชายไปอยู่ในร้านเหล้าและช่วยปกป้องคนเจ็บและเด็กเอาไว้ถึงแม้ว่าเขาจะต่อสู้ได้ก็ตามทั้งสองได้บอกลากันเผื่อว่ามันจะไม่มีโอกาสนั้นแล้วก่อนที่จะเริ่มสงครามอารอนเดียได้มอบเมล็ดอัลฟาลินให้กับบอนวินเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมของพวกเอลฟ์ก่อนเริ่มการต่อสู้จะต้องปลูกมันไว้1ต้นอารอนเดียบอกว่าเมล็ดที่เหลือเขาจะนำไปปลูกในสถานที่แห่งใหม่หลังจากสงครามจบลงเมื่อถึงคราวราตรีพวกเขาได้แต่รออย่างใจจดใจจ่อก่อนที่แสงจากคบเพลิงจะสว่างขึ้นและมันก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากตอนนี้พวกออคได้มุ่งตรงมาทางหมู่บ้านตามที่พวกเขาได้คาดการเอาไว้ทางด้านของชาวเมืองพวกเขาได้ประจำที่และพร้อมที่จะทำตามแผนการบอนวินพยายามจุดไฟแต่มันก็ไม่ติดให้กับเธอครับระหว่างนั้นมันก็มีออคตัวหนึ่งได้เข้ามาทางพวกเธอก่อนที่บอนวินจะเข้าโจมตีจนกระทั่งฆ่าออคตัวนั้นได้สำเร็จเมื่อได้ไฟมาแล้วบอนวินจึงเริ่มทำตามแผนการเผาไฟเพื่อปิดล้อมพวกออคเอาไว้พลธนูพยายามกำจัดพวกมันให้ได้มากที่สุดก่อนที่พวกมันจะมุ่งตรงไปที่ลานเหล้าสถานที่ที่รวมคนอ่อนแอเอาไว้กองทัพมนุษย์ได้บุกเข้ามาโจมตีและปกป้องดินแดนเซาแลนด์ของพวกเขา
ทางด้านของอารเนียคู่ต่อสู้ของเขาในครั้งนี้มีขนาดตัวโตอย่างมากทั้งสองสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเลยครับก่อนที่อารเนียจะแทงมีดไปที่ดวงตาของมันแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่มีท่าทีที่อ่อนแรงลงเลยมันได้จับอารเนียเอาไว้และพร้อมที่จะทำการฆ่าเขาอารเนียสู้อย่างสุดแรงที่เขามีแต่ก็ไม่อาจจะสู้มันได้จนกระทั่งบอลวินครับได้เข้ามาช่วยเขาเอาไว้ได้ทันตอนนี้เสียงเฮจากพวกมนุษย์ได้ดังขึ้นพวกเขาสามารถฆ่าพวกออกไปได้สำเร็จแต่ทว่าอารันเดียก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติซากศพของออกนั้นมันเป็นเลือดสีแดงซึ่งออกมันเป็นเลือดสีดำทำให้พวกเขารู้ว่าพวกออกที่พวกเขาฆ่านั้นก็คือกลุ่มคนของพวกเขาที่ได้เข้าร่วมกับพวกออกเท่ากับว่าพวกเขาฆ่าพวกเดียวกันเองไม่นานนักฝนธนูได้ตกลงมาในหมู่บ้านพวกออกได้ทำการยิงธนูเข้ามาฆ่าคนที่นี่บอลวินก็ถูกธนูปักเข้าที่ไหล่ชาวบ้านจำนวนมากก็ถูกฆ่าตายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อารันเดียได้พาบอลวินเข้าไปในโรงเล่าเพื่อปฐมพยาบาลให้กับเธอพวกออกก็ได้มุ่งตรงมาที่นี่บอลวินบอกให้ลูกชายช่วยห้ามเลือดของเธอเอาไว้และวิธีนี้ก็คือการนำเอาถ่านร้อนจากเปลวไฟมาปิดแผลบอลวินร้องออกมาอย่างทรมานก่อนที่เธอจะนิ่งสงบไปทีโอร้องไห้อย่างมากครับและคิดว่าแม่ของเขาได้จากไปแล้วเขาพยายามเรียกให้แม่ของเขากลับมาก่อนที่บอลวินจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเธอยังคงมีสติอยู่ครับในตอนนี้พวกอ็อกกับหัวหน้าของมันได้บุกเข้ามาในโรงเล่าและพร้อมที่ฆ่าคนภายในนั้นทางด้านกองทัพจากนูมินอร์พวกเขาได้ยกพลขึ้นบกมาโดยการนำทัพของกาลาเดียลกับพาบันทางด้านของหมู่บ้านพวกอ็อกได้บุกเข้ามาภายในได้สำเร็จก่อนที่หัวหน้าของมันจะเข้ามาเจรจาและถามถึงดาบของซาวรอนสิ่งที่พวกมันต้องการมาตลอดแต่ถึงอย่างนั้นครับอารอนเดียก็ไม่สามารถบอกได้ผู้คนก็ถูกฆ่าตายไปเรื่อยๆและเหยื่อคนต่อไปก็คือผู้หญิงที่นอนบาดเจ็บอยู่บอนวินครับคือเหยื่อคนถัดไปแต่ทว่าทีโอก็ไม่ยอมให้แม่ของเขาต้องตายเขาได้บอกตำแหน่งที่ซ่อนของดาบเอาไว้ว่ามันอยู่ใต้พื้นโรงเล่านี้และในที่สุดดาบก็อยู่ในมือของพวกออกแล้วในระหว่างนั้นหัวหน้าของพวกออกที่พวกมันเรียกว่าอาดาได้ออกไปหาวอร์เดสและเขาก็ได้มอบหมายงานให้กับชายแก่ได้ทำตอนนี้กองทัพจากนูมินอร์ได้บุกเข้ามาในหมู่บ้านทหารจากนูมินอร์ได้ทำการฆ่าพวกออกที่เหลือการต่อสู้ในครั้งนี้ได้หลั่งเลือดพวกออกออกมาเป็นจำนวนมากทางด้านของอิซิดูเขาได้เข้าร่วมกับการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยครับกาลาเดียลได้เข้ามาถามอารอนเดียว่าหัวหน้าพวกมันอยู่ที่ไหนอารอนเดียจึงชี้เป้าให้กับเธอตอนนี้หัวหน้าของออกกำลังจะหนีไปได้กาลาเดียลจึงควบม้าตามไปจนกระทั่งเธอได้ตามไล่ล่าและฮาวบันก็ได้ช่วยสกัดเอาไว้ได้ตอนนี้อาดาของพวกออกนั้นไม่อาจจะหนีไปไหนได้ฮาวบันจึงเข้ามาพร้อมกับถามว่าจำข้าได้หรือไม่มันได้ตอบอย่างเลือดเย็นไปว่าไม่ข้าไม่รู้จักฮาวบันต้องการที่จะฆ่าเพื่อดับความแค้นของเขาแต่กาลาเดียลก็เข้ามาห้ามและเตือนสติของเขาเอาไว้ได้กาลาเดียลได้จับอาดาของพวกออกมาขังเอาไว้เธอได้บอกว่าตอนที่เธอเป็นเด็กเธอได้ยินเรื่องที่เอลถูกมอร์กอธจับไปเพื่อดัดแปลงให้มีรูปร่างใหม่กาลาเดียลถามว่าเจ้าเป็นพวกนั้นใช่หรือไม่พวกมอริออนดอร์บุตรแห่งความมืดออกตัวแรกมันจึงบอกว่าอูลุกข้าชอบชื่ออูลุกกาลาเดียลจึงถามว่าเจ้านายของเจ้าอยู่ที่ไหนซาวรอนอยู่ที่ไหนแต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ยอมบอกกาลาเดียลทำให้เธอต้องขู่ไปว่าจะเอาพวกออกไปอาบแสงจากตะวันทำให้พ่อของพวกมันต้องยอมปริปากบอกมาว่าหลังจากที่มอร์กอธได้พ่ายแพ้ซาวรอนได้อุทิศตนเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งโดยการใช้อำนาจไม่ใช่เลือดเนื้อเขาได้พาผู้คนมากมายติดตามไปทางเหนือหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการฆ่าซาวรอนแต่กาลาเดียลก็ไม่เชื่อแบบนั้นพวกออกไม่มีหัวหน้าเพียงคนเดียวแน่ๆอาดาจึงบอกว่าต้องการจะหาที่อยู่ให้แก่ลูกๆของเขาเพราะว่าออกก็มีเลือดเนื้อมีชื่อมีหัวใจและสักวันแผ่นดินนี้จะต้องเป็นของพวกออกกาลาเดียลบอกว่าจะทำการเก็บอูรุกตัวนี้เอาไว้เพื่อให้มันรอดูวันที่พวกออกได้ตายไปจนหมดแต่ว่ามันก็บอกว่าข้าอาจจะไม่ใช่เอลฟ์ผู้เดียวก็ได้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเงามืดบางทีเจ้าอาจกำลังจะทำลายตัวเองอยู่เมื่อได้ยินแบบนั้นกาลาเดียลกำลังจะฆ่าหัวหน้าออกผู้นี้ซะแต่แล้วฮาบรันก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้และนั่นก็ทำให้มันรอดชีวิตไปได้
หลังจากสงครามผ่านพ้นไปชาวบ้านต่างออกมาเฉลิมฉลองด้วยความดีใจทางด้านของบอนวินเธอได้เข้ามาขอบพระทัยราชินีราชินีจึงบอกว่าการศึกในครั้งนี้คนในหมู่บ้านรอดมาได้ก็เพราะว่าบอนวินที่ยืนหยัดต่อสู้และเธอก็คือผู้นำของชาวบ้านก่อนที่ราชินีจะแนะนำให้รู้จักกับลอร์ดทาวบันและเมื่อบอนวินเห็นตากษัตริย์เธอจึงรู้ว่านี่คือราชาที่พวกเขารอคอยมานานชาวบ้านต่างเข้ามาเคารพราชาที่แท้จริงแห่งซาวแลนด์กาลาเดียลได้ยื่นดาบที่ได้จากหัวหน้าอ็อกให้กับอรันเดียก่อนที่เขาจะเข้าไปคุยกับทีโอครับที่ตอนนี้เขารู้สึกสูญเสียบางอย่างไปสูญเสียอำนาจที่ได้รับมาจากดาบก่อนที่อรันเดียจะบอกให้ทีโอกำจัดมันซะเขาได้มอบดาบให้กับทีโอเพื่อให้ทีโอมอบให้กับพวกนูมินอร์เพื่อโยนลงทะเลตอนที่พวกเขาเดินทางกลับหลังจากนั้นทีโอได้เปิดมันออกมาดูแต่ว่ามันกลับเป็นขวานครับดาบที่แท้จริงนั้นอยู่ที่วอร์เดสเขาได้ใช้มันเปิดประตูที่หอคอยสังเกตการตามบัญชาของอาดาและนั่นก็ทำให้ประตูเขื่อนกั้นน้ำได้เปิดออกก่อนที่น้ำจะมาถึงในหมู่บ้านแรงอัดน้ำได้ไหลไปตามอุโมงค์ที่พวกอ็อกได้ขุดเอาไว้และนี่ครับก็ทำให้พวกอ็อกรู้ว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแผนการของพวกมันได้สำเร็จไปแล้วกระแสน้ำได้ไหลลงไปสู่ป่องภูเขาไฟและนั่นก็ทำให้ภูเขาไฟประทุอีกครั้งทุกอย่างมันกำลังจะพังพินาศชาวบ้านต่างหนีตายและหาที่หลบภัยจากเศษภูเขาไฟตอนนี้ภัยร้ายมันกำลังจะทำลายทุกอย่างคาราเดียลได้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตอนนี้แทบจะไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในครั้งนี้ที่นั่นครับถูกปกคลุมไปด้วยเท่าฐานรอบๆตัวเธอนั้นแดงฉานไปด้วยเปลวเพลิงจนกระทั่งเธอครับได้พบกับชายหนุ่มที่รอดชีวิตมาได้ทีโอพยายามเรียกหาแม่ของเขาก่อนที่จะพบเข้ากับคาราเดียลเธอจึงพาทีโอไปยังที่ปลอดภัยทางด้านของอีซิลดูร์เขาพยายามช่วยเพื่อนของเขาอย่างวาลอนดิลจนกระทั่งราชินีมิเลียวได้เข้ามาช่วยอีกแรงแต่ถึงอย่างนั้นครับอิซิลดูร์ก็พบว่าตอนนี้เพื่อนของเขาอย่างออนทาโมก็ได้ตายไปแล้วพวกเขาได้เข้าไปช่วยเด็กๆออกมาจากซากกองเพลิงและอิซิลดูร์ก็สามารถช่วยเหลือพวกเด็กๆเอาไว้ได้แต่แล้วราชินีก็ถูกเปลวไฟจากบนหลังคาร่วงลงมาเข้าใส่ใบหน้าของเธอและในขณะเดียวกันนั้นอิซิลดูร์ก็ถูกหลังคาทับร่างของเขาไม่มีใครช่วยเขาเอาไว้ได้พวกฮาฟุตได้เดินทางไปถึงยังสถานที่ตั้งค่ายจนกระทั่งพวกเขาพบว่าที่นั้นมันถูกเผาไหม้จากเศษซากภูเขาไฟซาด็อกได้บอกว่าจากคำบอกเล่าจากบรรพชนมันมีภูเขาที่สามารถพ่นไฟออกมาได้มันหลับไหลเป็นร้อยๆปีแต่มันจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อสิ่งชั่วร้ายมาเยือนโลกใบนี้ตอนนี้ผลไม้ของพวกเขาถูกเผาไหม้จนไม่เหลือสิ่งใดให้พวกเขาได้เก็บเอาไว้เป็นเสบียงซาด็อกได้เข้ามาขอให้ชายร่างใหญ่ช่วยเสกให้ต้นไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจนกระทั่งชายร่างใหญ่ได้ลายเวทมนต์และนั่นครับก็ทำให้ต้นไม้ขยายออกแต่แล้วกิ่งไม้ก็หักลงมาจนเกือบจะทับเด็กของพวกฮาฟูดทางด้านคาซัดดูมแอรอนได้เดินทางมาที่นี่เพื่อขอให้ราชาดูรินที่3ช่วยเหลือพวกเอลเขาต้องการจะเข้าไปในเมืองแรมมิทิลของพวกคนแคะราชาเท่าจึงตอบกลับไปว่าทำไมเราควรเชื่อใจเอลแอลรอนจึงบอกว่าท่านไม่ควรเชื่อใจเอลแต่เชื่อใจข้าได้เพราะว่าข้าคือแอลรอนลูกครึ่งเอลที่ข้ามายืนต่อหน้าท่านก็เพื่อขอร้องในการช่วยเหลือข้าราชาเท่าจึงบอกว่าเขาต้องการจะคุยกับลูกชายของเขาราชาเท่าได้เล่าให้ฟังว่าในครั้งที่องค์อาเรได้สร้างพวกเราขึ้นมาเขาได้ใช้สองสิ่งไฟกับหินซึ่งหินมันก็กระหายความนิรันดร์ส่วนไฟนั้นยอมรับความจริงว่าสักวันจะต้องมอดดับไปราชาเท่าปฏิเสธที่จะให้เอลฟ์เข้าไปในเมืองแรมิทิลเขาไม่อาจจะให้คนของเขาเสี่ยงกับเรื่องนี้ได้ถึงเวลาแล้วที่พวกเอลฟ์จะต้องยอมรับชะตากรรมเมื่อดิซาทราบเรื่องทำให้เธอโมโหอย่างมากที่พ่อตาไม่ยอมช่วยเหลือเอลฟ์เธอบอกว่าบางทีเราอาจจะหาวิธีขุดมิทิลอย่างปลอดภัยก็ได้บางทีท่านก็อาจจะรับฟังแต่ดูรินก็ไม่อาจจะขัดใจพ่อของเขาไปได้ในขณะเดียวกันเองแอลรอนได้เดินเข้ามาหาดูรินจึงรู้ได้ทันทีว่าการเจรจาในครั้งนี้มันไม่เป็นผลแอลรอนทำใจเอาไว้แล้วเขาจะต้องนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับกิลการัสในอีกไม่นานมันจะไม่มีลินดอนอีกแล้วท
ทั้งสองจึงบอกลากันแต่ถึงอย่างนั้นแอรอนก็ไม่ต้องการที่ให้เพื่อนของเขาใช้คำว่าจากลาและนั่นครับก็ทำให้ดูรินเสียใจอย่างมากที่ไม่อาจจะช่วยเหลือเพื่อนของเขาเอาไว้ได้แอรอนจึงนำแร่คืนให้กับดูรินก่อนที่จะเดินจากไปดูรินที่ผิดหวังครับเขาจึงโยนแร่ออกไปจนกระทั่งเขาพบว่าแร่นั้นได้ทำให้ใบไม้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งดูรินจึงตัดสินใจที่ช่วยเพื่อนของเขาถึงแม้ว่ามันจะขัดใจพ่อก็ตามที่มิดเดิลเอิร์ธตอนนี้ที่นั่นเต็มไปด้วยความมืดถ้าเกิดว่าพวกออกนั้นมันก็สามารถออกมาในตอนกลางวันได้ทุกอย่างมันได้จบลงแล้วพวกเขาไม่มีกองกำลังที่จะสามารถต่อสู้กับพวกมันได้ก็เลยเดียวจึงคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของเธอทางด้านของเอเลนดิลเขาพยายามมองหาลูกชายของเขาแต่แล้วมันก็ไร้วี่แววของอิซิดูจนกระทั่งราชินีกับวาลอนดิลได้ตามมาเมื่อไม่เห็นลูกชายเอเลนดิลจึงรู้ได้ทันทีว่าลูกชายของเขาไม่น่าจะรอดชีวิตมาได้ทางด้านของการาเดียวเธอได้มอบดาบของเธอให้กับทีโอได้เก็บเอาไว้เพื่อสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นทหารก็ได้ตอนนี้ราชินีกับเอเลนดิลกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดตั้งค่ายราชินีจึงถามว่าอีกไกลแค่ไหนเราจะถึงที่นั่นเพราะว่าตอนนี้ดวงตาของเธอมันมีแต่สีเทาปกคลุมอยู่เธอไม่เห็นอะไรแล้วทำให้เอเลนดิลรู้ว่าตอนนี้ราชินีได้สูญเสียการมองเห็นไปแล้วเธอจึงบอกให้นำทางต่อไปจนไปถึงจุดตั้งค่ายทางด้านของซาร์ด็อกเขาได้มอบแผนที่ดวงดาวให้กับชายร่างใหญ่พร้อมกับบอกเส้นทางที่จะไปที่นั่นตอนนี้ชายร่างใหญ่จะต้องจากลาพวกฮาฟุตเพื่อออกเดินทางไปตามแผนที่ที่ได้รับมาโนริจึงเข้ามาบอกลาเพื่อนของเขาพร้อมกับยื่นแอปเปิลเอาไว้ให้เพื่อว่ามันจะเป็นเสบียงในยามที่เขาหิวโนริบอกกับแม่ของเธอว่าตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าเธอก็แค่ฮาฟุตธรรมดาทางด้านของการาเดียวกับทีโอพวกเขาได้หยุดพักกลางป่าระหว่างเดินทางไปยังค่ายทีโอจึงถามว่าพวกออฟเคยพรากชีวิตคนสำคัญของท่านไปหรือไม่ก็เลยเดียวจึงเล่าให้ฟังว่ามันก็มีอยู่สองคนพี่ชายของข้าฟินลอตและสามีของข้าเทเลบอนสมัยที่เธอยังยาววัยสงครามนั้นเป็นเรื่องไกลตัวอย่างมากจนกระทั่งสามีของเธอได้ออกไปรบและเธอก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยระหว่างนั้นพวกออกได้ตามพวกเขามามันมีออกอยู่ตัวหนึ่งครับได้เดินทางไปที่ทั้งสองทีโอก็พร้อมที่จะชักดาบออกมาต่อสู้แต่ออกมันก็ได้เพียงแค่กลิ่นของเท่าฐานเท่านั้นทั้งสองจึงรอดมาได้ที่คาซัดดูมตอนนี้สหายทั้งสองได้ช่วยกันขุดเหมืองแร่มิทิวยิ่งขุดเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งดูรินได้ทำการขุดเข้าไปในเหมืองแร่ได้สำเร็จเขาพบว่าที่นั้นมันเต็มไปด้วยแร่อยู่มากมายแร่ที่สามารถช่วยชีวิตเอลเอาไว้ได้แต่ถ้าว่าตอนนี้ประชาเท่าได้เข้ามาพบทั้งสองที่แอบลักลอบขุดเหมืองแร่ของเขาราชาเท่าจึงสั่งให้จับตัวเอลและไล่ออกจากคาซัดดูมแอลรอนนั้นต้องผิดหวังอีกครั้งทางด้านของดูรินนั้นเขาบอกว่าเขาต้องการที่ช่วยแอลรอนก็เท่านั้นเองเพราะว่าเขาเป็นมากกว่าเพื่อนเปรียบเสมือนพี่น้องจากแม่คนเดียวกันก็ยังได้เมื่อราชาเท่าได้ยินลูกชายได้นำเอาราชินีของเขามาเป็นข้ออ้างในการทรยศเผ่าพันธุ์ตัวเองราชาเท่าจึงโมโหอย่างมากและทำการปลดดูรินออกจากราชทายาททางด้านของพวกฮาฟูดตอนนี้พวกเขาได้พบว่ามันมีบางอย่างได้เกิดขึ้นแอปเปิลที่แห้งตายมันได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมกับให้ผลออกมาเป็นจำนวนมากพวกเขาดีใจอย่างมากที่มีผลไม้เก็บเอาไว้เป็นเสบียงจนกระทั่งป๊อปปี้ครับได้พบกับรอยเท้าใหญ่ของใครบางคนเธอจึงนำเรื่องนี้ไปบอกกับชาวบ้านทางด้านของกลุ่มคนปริศนาเมื่อรู้ว่าบุคคลที่พวกเขาตามหานั้นได้ใช้พลังกับบางสิ่งพวกเขาได้ไปที่นั่นก่อนที่พบร่องรอยของชายร่างใหญ่เมื่อโนริเห็นท่าจะไม่ดีเธอจึงออกไปบอกว่าเขาไปอีกทางหนึ่งแต่แล้วพวกมันก็ไม่เชื่อเธอพวกมันได้หายตัวมาอยู่ด้านหลังของเธอทำให้มาโก้เข้ามาปกป้องลูกสาวของเขาแต่แล้วพวกมันก็สามารถดับไฟได้ด้วยมือเปล่าและเป่าเปลวไฟนั้นทำลายเสบียงของพวกฮาฟูดตอนนี้รถลากของพวกเขาถูกเผาไหม้ไปจนหมดแล้วที่ค่ายของนูมินอร์เอเลนดิลได้เข้ามาปล่อยม้าของอีซิดูไปเพราะว่ามันไม่ยอมกลับนูมินอร์เมื่อไม่มีเจ้านายของมัน
เอเรนิลจึงคิดได้ว่าเขาไม่ควรที่จะพายเอลฟ์ขึ้นเรือมาตั้งแต่แรกแล้วท่านั้นของกาลาเดียลกับทีโอพวกเขาได้เดินทางมาถึงยังค่ายทีโอพยายามตามหาแม่ของเขาจนกระทั่งเขาได้พบว่าตอนนี้แม่ของเขายังมีชีวิตอยู่บอนวินครับสามารถรอดชีวิตมาได้เพราะการช่วยเหลือจากอารอนดิลทางด้านของราชินีมิเรียลที่ตอนนี้เธอมองอะไรไม่เห็นแล้วเอเรนดิลจึงเข้ามาแจ้งว่าอีก1ชั่วโมงเรือกำลังจะออกแล้วกาลาเดียลได้เข้ามาขอโทษราชินีที่เธอนั้นเป็นต้นเหตุที่พาผู้คนของลูมินอร์มาตายเอเรนดิลจึงบอกว่าเราควรละทิ้งแผ่นดินนี้ไปกันเสียเถิดแต่ราชินีก็ยังยืนยันว่าเธอจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับกองทัพลูมินอร์แต่ในตอนนี้เอเรนดิลนั้นไม่ต้องการแบบนั้นเลยหลังจากได้รับความเสียหายจากเปลวไฟตอนนี้โนริต้องการที่ออกเดินทางไปเตือนเพื่อนของเธอที่กำลังจะเผชิญกับภัยร้ายและนั่นครับก็ทำให้ป๊อปปี้โกลดี้และซาด็อกรวมออกเดินทางไปพร้อมกับเธอด้วยเรือของลูมินอร์ได้เล่นออกไปจากมิดเดิลเอิร์ธบอนวินได้เข้ามาบอกว่าตอนนี้เธอพร้อมที่ออกเดินทางไปเริ่มชีวิตใหม่ที่อาณานิคมเก่าของลูมินอร์ที่เรียกว่าพาราเกียก่อนที่เธอจะพากาลาเดียลไปพบกับฮาวบันซึ่งตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเธอก็คิดว่าฮาวบันนั้นได้ตายไปแล้วแผลของฮาวบันมันแย่อย่างมากกาลาเดียลจึงบอกว่าจะต้องใช้ยาจากหมอเอลรักษาเท่านั้นทำให้ทั้งสองต้องร่วมออกเดินทางไปยังลินดอนทางด้านของราชาดูรินเท่าเขาได้ทิ้งใบไม้ลงไปในเหมืองแร่มิทิวพร้อมกับสั่งให้ปิดตายเหมืองแร่ไปซะใบไม้ได้ร่วงลงไปด้านล่างก่อนที่มันจะถูกเผาไหม้ในขณะเดียวกันนั้นสิ่งชั่วร้ายมันได้กลับมาอีกครั้งพวกออกนั้นตอนนี้พวกมันสามารถออกมาในตอนกลางวันได้แล้วพวกมันจะไม่โดนแสงแดดเพราะว่าที่นี่ถูกปกคลุมไปด้วยผงเท่าฐานที่นี่จะไม่ถูกเรียกว่าเสาแลนด์อีกต่อไปแต่จะถูกเรียกในชื่อมอดอการเดินทางของชายแก่เขาจะต้องเดินทางออกไปตามแผนที่ที่ได้รับมาจากซาด็อกตอนนี้เขาเดินทางมาถึงยังป่ากินวูดในขณะที่เขากำลังจะหยิบเอาลูกแอปเปิลที่ได้มาจากโนริกขึ้นมาทานนั้นจู่ๆชายแก่ก็พบว่ามันมีบางอย่างได้ตามเข้ามาเขาพยายามตามสิ่งนั้นไปก่อนที่จะพบว่าภาพที่เขาเห็นนั้นก็คือสหายของเขาอย่างโนริแต่ทว่ามันก็ได้กลายร่างเป็นพวกทูตชุดขาวพวกมันได้ตามชายแก่มาได้แล้วก่อนที่พวกมันจะก้มหัวคำนับชายแก่พร้อมกับบอกว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้าของพวกมันนั้นก็คือเซารอนกาลาเดียลกับฮาวบรันนั้นได้เดินทางมาถึงยังเมืองเอเลกิออนในขณะเดียวกันเทราบิมก็ได้รับเศษก้อนแร่จากแอลรอนเขาคิดว่าแร่ที่ได้มานั้นมันน้อยเกินกว่าที่จะสามารถช่วยชีวิตเหล่าเอลฟ์ในมิดเดิลเอิร์ธได้เขาได้แต่งคุ้นคิดว่าจะสร้างสิ่งที่มีพลังอำนาจจากสิ่งของเพียงชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้อย่างไรแต่แอลรอนก็รู้ว่าในตอนนี้มันไม่มีทางออกแล้วพวกเขาจะต้องทูลบอกราชากิลกาลัสว่าไม่สามารถทำให้สำเร็จได้แล้วสิ่งเดียวที่จะทำให้พวกเขารอดชีวิตไปได้ก็คือเตรียมพร้อมที่จะไปจากมิดเดิลเอิร์ธระหว่างนั้นกาลาเดียลได้ควบม้ามาถึงยังเอเลกิออนแอลรอนตกใจอย่างมากที่ได้พบกับกาลาเดียลอีกครั้งในตอนนี้เธอไม่มีเวลาอธิบายแล้วพวกเขาจะต้องช่วยรักษาให้กับชายคนนี้ราชาแห่งเซาท์แลนด์ทำให้เกิดข้อสงสัยมากมายกับแอลรอนว่าทำไมกาลาเดียลถึงมาอยู่ที่นี่ได้ซึ่งนั่นก็เป็นคำถามเดียวกันกับกาลาเดียลว่าทำไมแอลรอนถึงมาอยู่ที่นี่ได้แอลรอนได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับกาลาเดียลได้รู้ก่อนที่กาลาเดียลจะเล่าว่าตัวเธอนั้นกระโดดออกจากเรือเพียงเพราะว่าเธอคิดว่าเลือกทางที่ถูกแล้วภารกิจของเธอยังไม่สำเร็จเธอทำการข้ามมหาสมุทรมาไม่ใช่เพียงแค่มายอมแพ้ในตอนนี้และเธอก็จะไม่ยอมปล่อยให้แอลรอนต้องเผชิญปัญหานี้เพียงลำพังทางด้านของเคราบิมเขาได้พบกับฮาวบรันที่ได้แอบขึ้นมายังห้องทำงานของเขาฮาวบรันที่อาการดีขึ้นได้เข้ามาชื่นชมเคราบิมกับผลงานมากมายที่เขาได้สร้างขึ้นมาเขาได้มุ่งตรงเข้าไปดูมณีสามสีพร้อมกับถามว่าท่านจะนำมณีเหล่านี้ไปสร้างสิ่งใดกันเคราบิมจึงบอกว่ามณีของเฟอานอร์นั้นจะสร้างพลังถึงแก่นสารก่อนที่ฮาวบรันจะหยิบแร่มิทิวขึ้นมาดูพร้อมกับถามด้วยความสงสัยว่ามันคือแร่อะไรเคราบิมจึงตอบว่าแร่นี้มันมีไม่เพียงพอสำหรับการสร้างบางสิ่งฮาวบรันที่เป็นช่างตีเหล็กจึงแนะนำว่าควรที่จะผสมมันเข้ากับแร่บางอย่างเผื่อว่ามันจะช่วยเสริมอำนาจให้แก่แร่ชนิดนี้ได้จากคำแนะนำของฮาวบรันทำให้เคราบิมคิดอะไรบางอย่างได้
ทางด้านของเมืองนูมินอตอนนี้ปราซอนได้แจ้งต่อนักวาดทั่วนูมินอว่าอีกไม่นานราชาจะต้องจากไปแน่ๆท่าเรือจะต้องเต็มไปด้วยธงสีดำเขาได้เชิญนักวาดภาพทั่วทั้งนูมินอมาที่นี่ก็เพื่อที่จะวาดภาพให้กับราชาซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเอเรียนอยู่ด้วยเธอถูกเชิญให้เข้ามาวาดภาพราชาในขณะที่เธอกำลังวาดภาพอยู่นั้นราชาได้ตื่นขึ้นพร้อมกับบอกบางสิ่งกับเอเรียนว่าตอนนี้เจ้ายังพอมีเวลาเขาคิดว่าเอเรียนนั้นก็คือลูกสาวของเขาแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่ราชาได้บอกบางอย่างกับเอเรียนว่าถ้าหากพิธีเก่าแก่ของนูมินอไม่ถูกรื้อฟื้นก็นูมินอนี้จะล่มสลายเป็นแน่ๆโดยแรงฮึดสุดท้ายราชาเท่าได้ทำการเปิดประตูห้องลับให้กับเอเรียนพร้อมกับแนะนำว่าห้ามมองลูกแก้วนานเกินไปเพราะว่าเขามองมันนานเกินไปทำให้ราชาเท่าไม่สามารถแยกได้ระหว่างปัจจุบันอดีตและอนาคตเอเรียนได้เข้าไปที่นั่นก่อนที่จะพบเข้ากับลูกแก้วที่ถูกผ้าคลุมเอาไว้เมื่อกิลการัสเดินทางมาถึงที่เอเลกิออนเคเลบิมได้แจ้งว่าตอนนี้เขาได้หาทางออกให้กับพวกเอลได้แล้วจากเศษแร่มิทิวพวกเขาจะต้องสร้างของวิเศษขึ้นมาที่มีขนาดเล็กกว่าที่เคยคิดเอาไว้บางทีมันอาจจะเป็นมงกุฎเพราะว่าสิ่งของที่เป็นวงกลมมันจะส่งผลทำให้พลังอำนาจสะท้อนไปมาโดยที่ไม่สูญสลายไปและผู้ที่จะถือครองนั้นก็คือราชากิลการัสแต่กิลการัสก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันอาจจะส่งผลอันตรายตามมาก็ได้เพราะว่าตอนนี้พวกเอลฟ์ไม่มีเวลาแล้วหลังจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดทำให้ใบพฤกษาร่วงโรยลงมาไม่หยุดหย่อนและถ้าหากใบสุดท้ายหลุดออกจากต้นก็จะทำให้พวกเอลฟ์ต้องตายถ้าไม่ออกไปจากพื้นแผ่นดินนี้เคเลบิมบอกว่าเขาเกือบจะสร้างมันได้สำเร็จแล้วและเขาก็ได้รับคำแนะนำมาจากราชาแห่งเซาแลนด์แต่ถึงอย่างไรกิลการัสก็ไม่เห็นด้วยเขาสั่งให้เอลทั้งหมดเดินทางไปที่ลินดอนเพื่อที่จะเตรียมการอพยพออกจากดินแดนผืนนี้จากการที่กระเดียวได้รู้ว่าฮาวบันแนะนำในการสร้างของวิเศษทำให้เธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าราชาจากเซาแลนด์คือใครกันแน่เอลรอนได้เข้าไปขอโอกาสสุดท้ายจากกิลการัสเพื่อที่จะสานต่อการสร้างของวิเศษให้สำเร็จจนกระทั่งเขาได้รับโอกาสอีกครั้งกาเลเดียลได้เข้าไปขอให้เอลผู้ดูแลหอสมุดไปสืบค้นต้นตระกูลของราชาแห่งเซาแลนด์ว่ามีการสืบเชื้อสายมาอย่างไรทางด้านของชายแก่ตอนนี้ทูตทั้ง3ได้แนะแนวทางให้กับชายแก่ที่พวกเขาเรียกว่าซาวรอนชายแก่จึงนำแผนที่ออกมาให้ดูว่าเขานั้นจะต้องเดินทางไปที่ดวงดาวก่อนที่ทูตเขาจะบอกว่ามันคือหมวกฤาษีและตำแหน่งที่จะมองเห็นได้มีเพียงที่เดียวเท่านั้นนั่นก็คืออาณาจักรรูนและอีกไม่ช้าชายแก่ก็จะได้เรียนรู้ในการควบคุมพลังจากธรรมชาติเอาไว้ได้พวกมันจึงตัดสินใจว่าจะทำการมัดชายแก่เอาไว้ก่อนในขณะเดียวกันพวกฮาฟูดที่ได้ตามมาช่วยชายแก่พวกเขาได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้พวกมันมีเพียงแค่2คนเท่านั้นอีก1คนได้หายตัวไปพวกฮาฟูดได้ทำการจู่โจมจนกระทั่งสามารถหลอกลวงให้ทูตขาวไปที่อื่นได้พวกเขาได้ทำการเข้าไปช่วยชายแก่เอาไว้ได้แต่ทว่าในตอนนั้นมาริโกก็ได้พบว่าร่างของชายแก่นั้นได้นอนหมดสติอยู่กับพื้นถ้าชายแก่นอนอยู่ที่นี่แล้วใครกันล่ะที่พวกฮาฟูดได้เข้าไปช่วยเอาไว้ทางด้านของโนริชายแก่ได้ฟื้นขึ้นมาก่อนที่ทูตขาวจะเข้าโจมตีพวกเขาทำให้ซาด็อกถูกอาวุธของพวกมันปักเข้าที่ท้องจริงๆแล้วพวกมันได้วางกับดักเอาไว้และปลอมตัวเป็นชายแก่ตอนนี้พวกมันได้เข้ามาล้อมโนริเอาไว้ในขณะเดียวกันชายแก่ตัวจริงได้ตื่นขึ้นมาช่วยโนริพร้อมกับระเบิดพลังออกมาหัวหน้าทูตขาวครับได้เข้ามาต่อสู้กับชายแก่และสามารถจัดการกับชายแก่ลงไปได้ในตอนนี้พวกมันได้ทำการใช้ไฟเผาพื้นป่าบริเวณโดยรอบนั้นได้ลุกไหม้ไปด้วยเปลวไฟของทูตชายแก่ฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตอนนี้โนริได้นำไม้เท้ามามอบให้กับเขาตอนนี้ชายแก่รู้แล้วว่าเขานั้นคือใครในขณะเดียวกันนั้นพวกมันได้เข้ามาล้อมหาฟูดเอาไว้พวกมันกำลังจะทำการสังหารครอบครัวของโนริระหว่างนั้นชายแก่ได้ใช้พลังเสกให้เปลวไฟหายไปชายแก่จึงสั่งให้พวกทูตกลับสู่เงามืดที่จากมาไปซะทำให้พวกมันรู้ว่าชายแก่ผู้นี้ไม่ใช่ซาวรอนแต่ถ้าว่าเขาก็คืออีสตาร์หรือว่าพ่อมดทำให้พ่อมดทำการเสกให้พวกทูตทั้ง3หายไปเหตุการณ์ได้กลับมาสงบอีกครั้งแต่ถ้าว่าพวกเขาก็ดีใจได้ไม่นานตอนนี้อาการของซาด็อกนั้นแย่ลงอย่างมากซาด็อกไม่อาจจะกลับไปกับพวกฮาฟูดได้แล้วเขาขอสิ่งสุดท้ายในชีวิตก่อนที่จะจากไปตลอดกาล
พวกเขาได้นั่งมองพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าพร้อมกับการจากไปของชายผู้นำฮาฟูดที่เรือของนูมินอร์ตอนนี้พวกเขากำลังมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านในขณะเดียวกันราชินีมิเลียวที่ตาบอดก็กำลังฝึกเดินอยู่และเธอก็รู้ว่าอีกไม่นานเอเลนดิลจะลาออกจากทหารเรือเมื่อกลับไปถึงนูมินอร์ในขณะเดียวกันเอเลนดิลก็เปลี่ยนใจเขาต้องสูญเสียสิ่งที่สำคัญไปและเขาจะต้องสานต่อให้สงครามมันจบไปซะก่อนที่พวกเขาจะเดินทางมาถึงยังนูมินอร์แต่ถ้าว่าในตอนนี้ที่นูมินอร์ท่าเรือนั้นเต็มไปด้วยธงสีดำเท่ากับว่าตอนนี้ราชาได้จากไปแล้วเสียงระฆังได้ดังสนั่นไปทั่วเมืองถึงเคลบิมจะพยายามสร้างของพิเศษก็ไม่อาจสร้างมันให้สำเร็จได้กาลาเดียวจึงเข้ามาบอกว่าวันนี้ให้พอเพียงแค่นี้พวกเขาได้รับแรงกดดันมากเกินไปก่อนที่ฮาวบรันจะเข้ามาเตือนว่าบางทีวิธีที่พวกเขาทำอาจจะผิดก็ได้การหลอมรวมแร่นั้นอาจจะไม่ใช่การบีบให้รวมกันแต่เป็นการใช้การดึงดูดเข้าหากันก็ได้ในตอนนั้นเองกาลาเดียวก็ได้รับสารถึงประวัติตระกูลของราชาแห่งเซาแลนด์ก่อนที่ฮาวรันจะเข้ามาตามกาลาเดียวให้กลับไปดูการหลอมแร่เพราะว่ามันใกล้จะสำเร็จแล้วกาลาเดียวจึงถามไปว่าเจ้าเป็นใครกันแน่เพราะว่าสายเลือดแห่งเซาแลนด์นั้นมันได้จบสิ้นไปแล้วเมื่อพันปีก่อนหน้าและราชาคนนั้นก็ไม่มีทายาททำให้ฮาวรันต้องสารภาพความจริงว่าข้าลืมตาตื่นก่อนความเงียบแรกจะถูกทำลายณตอนนั้นข้าเองก็มีหลายนามและนั่นก็แปลว่าเขาก็คือคนที่กาลาเดียวตามหามานานนับร้อยปีสาวรอนได้กลับมาแล้วมันได้ทำการเสกให้กาลาเดียวเห็นภาพนิมิตที่ได้พบกับพี่ชายของเธอฟินลอดจึงบอกว่าสาวรอนนั้นไม่ต้องการจะทำลายผืนแผ่นดินนี้แต่เพียงแค่ต้องการในสิ่งที่พวกเอลฟ์กำลังทำอยู่ในตอนนี้แต่กาลาเดียวเองก็ไม่ได้เชื่อภาพเหล่านั้นพี่ชายของเธอนั้นได้ตายไปแล้วก่อนที่ภาพจะเปลี่ยนไปในตอนที่เธออยู่บนเรือกับซาวรอนซาวรอนจึงเสนอให้กาลาเดียวร่วมมือกับเขาและเขาจะมอบหมายให้กาลาเดียวเป็นราชินีส่วนเขาก็จะได้เป็นราชารวมกันปกครองแผ่นดินมิดเดิลเอิร์ธกาลาเดียวจึงปฏิเสธข้อเสนอก่อนที่ภาพจะตัดไปในตอนที่เธอกำลังจะจมน้ำในตอนนี้กาลาเดียวกำลังจะตายแล้วครับแต่ทว่าแอลรอนก็ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้แอลรอนได้ยืนยันว่าเป็นเขาจริงๆก่อนที่แอลรอนจะบอกว่าในตอนนี้งานของเคลบิมใกล้จะสำเร็จแล้วคาริเดียวจึงรีบไปพบกับเคลบิมก่อนที่จะแจ้งว่าในตอนนี้ฮาวบรันได้จากไปแล้วและเขาก็ไม่ใช่พวกเราคาริเดียวจึงบอกให้เคลบิมทำของวิเศษออกมา3ชิ้นและของทั้ง3ชิ้นจะต้องเป็นของพวกเอลทั้งหมดแต่ทว่าแร่มันไม่เพียงพอต่อการสร้างทำให้คาริเดียวต้องยอมเสียสละอาวุธของเธอให้กับการสร้างของวิเศษทางด้านของโนริกับพ่อมดตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าจะต้องแยกย้ายทางกันไปเพราะว่าพ่อมดจะต้องออกเดินทางไปที่อาณาจักรรูนพ่อมดจึงชักชวนให้โนริร่วมเดินทางไปด้วยกับเขาแต่ถ้าว่าเธอก็ไม่อาจจะทิ้งครอบครองเธอไปได้ตอนนี้มาวาได้ขึ้นมาเป็นผู้นำของกลุ่มฮาฟูดก่อนที่เธอจะมอบหมายให้ป๊อปปี้เป็นผู้นำทางในครั้งนี้พวกเขาเสียใจและยังคงรำลึกถึงตาเท่าซาด็อกทางด้านของครอบครัวโนริพวกเขาได้ตัดสินใจให้โนริออกเดินทางผจญภัยไปพร้อมกับพ่อมดทำให้โนริต้องบอกลาทุกคนภายในกลุ่มซึ่งครอบครัวเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะให้ลูกสาวได้เติบโตในแบบที่โนริต้องการมาตลอดก่อนจากลากันป๊อปปี้ได้เข้ามาบอกลาเพื่อนสนิทของเธอก่อนที่ทั้งสองจะออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรรูนทางด้านของกาลาเดียวเธอได้ยอมเสียสละอาวุธของเธอเพื่อที่จะหลอมรวมกับแร่มิทิลแร่ที่จะสร้างอำนาจให้กับของวิเศษพวกเอลช่วยกันสร้างของวิเศษขึ้นมาส่วนแอลรอนที่สงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกาลาเดียวเขาจึงเดินทางไปที่แม่น้ำก่อนที่จะพบว่าราชาแห่งเซาแลนด์นั้นมันไม่มีอยู่จริงและในที่สุดของวิเศษก็ถูกสร้างขึ้นแหวนทั้ง3วงถูกประดับไปด้วยมณีของเฟอานอร์ทางด้านของซาวรอนเขาได้มุ่งหน้าไปยังดินแดนมอร์ดอร์และเรื่องราวของ The Lord of the Ring The Ring of Power ในซีซั่นที่1ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้